หลักสูตรรวบรัดปรับพื้นฐานก่อนขึ้นของม.6 นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะเรียนเรื่องคำนามก่อนอย่าประมาทนะครับตัวนี้ออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยในคำนามเนี่ยเทคนิคที่1เลยคุณต้องไปเคลียร์ให้ได้ก่อนนะว่าเอกพจน์พหูพจน์เนี่ยเราจะต้องจำให้ได้ก่อนว่าเตรียมกล่องนะครับเอกพจน์นั่นเองจะมีคำที่บอกความเป็นเอกพจน์ก็คือคำว่า no a and the each every anotherอย่างนี้นะฮะไปพวกสายเอกพจน์แท้ 100% นะครับถ้าสำรองด้านบนไว้คือคำว่า this กับ that อันนี้เป็นตัวสำรองไว้เวลาที่เขียนภาษาอังกฤษเนี่ยอันดับแรกต้องแยกเอกพจน์กับพหูพจน์ให้ขาดแล้วก็นามนับไม่ได้ให้ขาดซึ่งตัวนี้ตอนประถมม.ต้นทุกคนก็ผ่านด่านนี้มาหมดละนะครับทีนี้ในเวอร์ชั่นของม.ปลายเนี่ยก็จะตัดยอดที่มาใช้จริงก็คือตัดยอดเรื่องเอกพจน์ no a and the each every another นะท่องให้ได้นะลูกอันนี้อาจารย์อัดเป็นเทปไว้เผื่อวันนี้อาจารย์สอนเร็วไปอะไรยังไงหนูก็ไปทวนเทปทีหลังได้นะครับขออนุญาตต่อเลยนะครับทีนี้ในเวอร์ชั่นของในเนื้อหาของเด็กที่โตแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนเด็กเล็กของเด็กโตเขาจะแยกคำว่าคนสัตว์สิ่งของสถานที่เวลาออกจากกันนะครับเขาจะแยกคนสัตว์สิ่งของสถานที่เวลาเนี่ยออกจากกันคือแยกคนออกมานั่นเองคำว่าคนเนี่ยเราจะ person noun หรือ pn นั่นเองนะครับวิธีการทำข้อสอบแนว pn คืออาจารย์จะสอบเป็นวิธีการใช้งานนะจะไม่ได้สอนเป็นตัวทฤษฎีปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อไม่ใช่จะสอนว่าใช้งานยังไงนะครับทุกครั้งที่คุณเจอชื่อคนเนี่ยคุณต้องระวังให้ดีนะมันจะเป็น pn นั้นหลักการที่หนึ่งคือมักจะเห็นประธานเป็นชื่อคนอันนี้จะใช้อะบวก pnนะครับ pn นี่ก็นิยมจะมีใช้อะบวก pn มาแบบนี้นะครับแล้วค่อยไปบวก verb ทีหลังต่อนะครับต่อไปก็คือเมื่อเราเจอ pn เนี่ยนะครับตัวที่มาใช้กับ pn นิยมใช้เป็นคำว่า who กับ whom คือบังคับใช้ who กับ whom นะครับอนุโลมใช้ who's ได้ซึ่งในข้อสอบของพวกเราจะไม่ได้มุ่งเน้นที่ whose จะเน้นแค่ who กับ whom เขาก็จะห้ามคำว่า which กับ that นะ which กับ that นี่จะห้ามเพราะ which กับ that เนี่ยมันจะเป็นของพวกคำนามทั่วไปที่ไม่ใช่คนงั้นคนนี่จะไม่ใช่ which กับ that นะยกเว้นบางกรณีเดี๋ยวจะสอนมาหลังนะวันหลังมันจะมีกรณีที่เรียกว่า that ใช้กับคนมันขึ้นต้นด้วย some any แต่วันนี้จะไม่อยากให้มันเมาอ่ะคือไม่อยากให้มันเยอะไปงงไปให้จำแค่นี้ก่อนว่า who whom whose ใช้กับคนได้ which กับ that นี่ห้ามอย่าไปยุ่ง which กับ that ส่วนเทคนิคที่ that ใช้กับคนเดี๋ยวค่อยไปเรียนในบทของมันมันจะมีข้อยกเว้นให้ซึ่งมันไม่ควรจะยุ่งกันตอนนี้หลังจากที่นักเรียนแยกสเต็ปที่1คือแยกเอกพจน์คือม.ปลายเราจะใช้เอกพจน์พหูพจน์เด่นๆขาดจากกันม.ปลายเราก็จะใช้ในเรื่องของ person noun ก็คือนามที่เป็นบุคคลได้แก่คำว่า er or ist ant เป็นต้นยกตัวอย่างเช่นคำว่า student doctor พวกนี้เอาตัว student แล้วกันที่แปลว่านักเรียนซึ่ง student ทุกคนก็รู้ว่าเกิดจาก study บวก ent ก็เลยเป็นคำว่า studentไปเรื่อยๆนะครับต่อไปพอเราได้สเต็ปคนละต่อไปก็เป็นสเต็ปไอ้ที่มันไม่ใช่คนละเขาเรียกว่าตัวเกลื่อนตลาดนะครับคุณต้องไปท่องคำว่า mentionness อันนี้คุณต้องไปท่องเลย mentionness นะครับสแลชนิดหนึ่ง tnn นะครับแล้วก็ชิปกูถือนะมีหลายตัวนะเดี๋ยวจะมีบทเรียนตรงของมันแต่ตอนนี้เราไม่ได้เข้าบทเรียนตรงของมันเราเข้าบทพื้นก่อนพื้นนี่ก็ใช้จริงนะตรง TNN เนี่ยจะข้อสอบมากที่สุดผมก็เตือนลูกศิษย์เสมอว่าต้องจำคอมโบนี้ให้ดีนะครับถ้าคุณจำ mentionness ให้ได้ก่อนนะแล้วคุณก็จำเลเวล2 TNN แล้วก็ชิปพูดถึก
โดยเวลาออกข้อสอบเนี่ยคุณจะต้องจำเซตนี้ให้ได้ able กับคำว่า ability able กับ ability นะฮะ ant กับ ance ent กับ ence ต่อนะครับซึ่งตรงเนี้ยที่เราทำฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราจะจำว่าเป็น adjectiveนี่เป็น adjective แต่อีกฝั่งขวามือเนี่ยนะเป็นคำนามเพราะลงท้ายด้วย t and n ชิพูดถึงนะเซตนี้เป็นเซตที่ฟาดกันในห้องสอบนั่นคือคุณจำ able ไม่ได้คุณจำแค่ mention nasty and n ชิพูดถึงไม่ได้เนี่ยคุณก็เรียนไม่ได้แล้วก็บอกกันตรงๆว่า say goodbye แล้วก็คือมันตัดตัวเองทิ้งเพราะว่าข้อสอบมันไม่ได้มองเป็นเทนมันไม่ได้มองอะไรเหมือนกับที่โรงเรียนสอนนี่มันไม่ใช่มันจะมองแบบขาดไปเลยว่าคำนามดูยังไงก็คงจะไม่ได้ดูว่าหมาแมวละมันจะดูเป็นคำว่า mention nasty and n ชิพูดถึงนะครับนี่ต้องท่องทุกหัวข้อเลยนะไม่งั้นก็ปกเปียกเหมือนเดิมก็คือเด็กทั่วไปที่ไม่ได้เรียนกับอาจารย์เนี่ยก็ใช้คำว่าไม่มันไม่ขาดอ่ะมันอาจจะพูดภาษาอังกฤษเก่งอ่ะแต่มันไม่มีประโยชน์ในการเขียนเพราะสิ่งที่มันพูดจ้อๆๆเนี่ยที่มันพูดกันน้ำไหลไฟดับเนี่ยเอามาเขียนเนี่ยแบบเละมากพูดง่ายๆเหมือนกับคนขายของพัทยาเนี่ยก็พูดเก่งกันทุกคนเนี่ยไม่เห็นมีคนไหนไม่เก่งสักคนเลยนะแต่พอเวลาเอาคำที่มันมาเป็นตัวเขียนเนี่ยก็ดูกันไม่จืดเหมือนกันนะครับนั้นต้องอดทนนะครับบางคนเรียกว่าเราเรียนแต่ไวยากรณ์ไม่เห็นพูดได้มันไม่เกี่ยวมันเขียนออกมาได้มันก็พูดเป็นนะวิธีสังเกตคำนามกดข้อที่1 นะครับเวลาใช้คำนามต้องมี determiner เสมอนะครับมีต้องจำไว้ว่ามี determiner ต้องมี determiner ไว้ก่อนนี่ determiner คืออะไรนะครับก็เลยเนื่องจากเป็นเลเวล1อ่ะนะเดี๋ยวจะสอนในอีกหน้านึงคำว่า determiner ก็คือจำนวนปริมาณควรจะมีจำนวนปริมาณนำหน้าถ้ายังนึกไม่ออกก็ให้นึก a and the ไว้ก่อนพูดจาอะไรก็แต่บางตัวมันก็ a and the ไม่ได้เนาะเดี๋ยวค่อยเรียนกันให้จำไว้ก่อนว่าต้องมี determiner ไว้ก่อน determiner ครูเขียนเป็น det det ก่อนเนาะเดี๋ยวจะมีอยู่หน้านึงจะสอนเรื่อง determiner นะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะนี่เนี่ยมันจะมีเรื่องดีทำไมเนอร์อ่ะเอาเข้าตรงนี้เลยดีกว่าได้ไม่ปล่อยคาราคาซังรบกวนเปิดแผ่น2เลยครับดีทำไมเนอร์ก็คือคำนำหน้านามนะครับนักเรียนควรจะจำกลุ่มแรกง่ายมากเลยครับเขาชื่อว่า a and the กลุ่มนี้ a and the อันนี้จะต้องไปต่อขั้นลึกในบทที่6นะครับในบทที่6นี่จะสอนขั้นลึก a and the ของตำราเล่มนี้ต่อไปครับ definite pronouns นะครับให้จำคำว่า the ใช้ในการกล่าวซ้ำ this that this those นะครับแล้วก็ such นะครับ the this that this those such นี่ต้องท่องให้ได้เลยนะ a and the แล้วก็อีกหนึ่งรอบ the this that this those such พวกนี้ใช้ในการกล่าวรอบสองต่อไป possessive adjective ของฉันใช้คำว่า my your his her is their our นี่ก็คือสรรพนามช่องที่3นะเป็นสรรพนาม adjective ช่องที่3 adjective มีพูดถึง pronoun มันมี5ช่องนะถ้าจำได้นะ I me my my myself ไอ้เส้นนี้อยู่ช่องที่3ของสรรพนามต่อไป possessive pronoun อันนี้เรียนง่ายมากเขาใช้ one apostrophe s อย่างนี้ตัวอย่างเช่นของโจก็บอกว่าโจ apostrophe s ตัวเนี้ยเรียกว่า possessive pronoun นะครับ possessive noun โทษทีพิมพ์ตำราผิดตัดตัว pro ทิ้งเรียก possessive noun ตัดตัว pro ทิ้งเรียก possessive noun เพราะว่าความเป็นเจ้าของของคำนามนั่นเองเป็นต้นนะครับถ้าไม่รู้ชื่อก็ใช้คำว่า one ถ้าเกิดรู้ชื่อก็เอาชื่อคน apostrophe s เข้าไปแบบนี้อันต่อไปครับตัวสุดท้ายของหมวด determiner คือหมวดปริมาณนะปริมาณมากน้อยปริมาณมากน้อยนะครับซึ่งมันจะมีอยู่เยอะมากนะครับก็เขียนเป็นไอเดียนิดหน่อย few พวกเนี้ย little นะอะไรมากๆน้อยๆใช่ไหมนะ civil เนี่ยเขาจะมีค่อนข้างเขาค่อนข้างเยอะเป็นต้น
ซึ่งเราก็ต้องจำนะจะจำเป็นเส้นจำนวนฝั่งนี้ค่อยๆเขียนตามนะครับตามสุดใช้คำว่า no a and the นะเราจะจำเป็นฝั่งนี้ก็ quantifier no a and the the sum any much more เอ้ย much many ก่อนโทษที much manyMore, most, each, กับ every ตัวสุดท้ายคือตัว all ก็จะเป็นสายนี้ขึ้นมานะครับอ่ะค่อยๆบันทึกอันนี้ก็คือต้องท่องที่สอนแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณไม่ยอมท่องนะครับตัวนี้อยู่ที่ไหนจะปรากฏคำนามอยู่ที่นั่นก็เป็นเอกลักษณ์ของการหาคำนาม 100% มีแค่คำว่า a and the ง่ายๆเลย the this that this those such my your his her is their our apostrophe s แล้วก็ไปจำเป็นเส้นจำนวนเพราะฝั่งเนี้ยไม่ค่อยออกเป็นเส้นจำนวนตามสุดใช้ no ขยับขึ้นมาเป็นคำว่า a and the ขยับขึ้นมาเป็นคำว่า the ขยับขึ้นมาอีกเป็นคำว่า some any ขยับขึ้นมาอีกเป็นคำว่าmuch many ขยับขึ้นไปอีกเป็นคำว่า more ขึ้นไปอีก most ขึ้นไปอีก each every สูงสุดคือคำว่าอะไรครับอ๋อและทีนี้ปัญหาคืออย่างนี้วิธีใช้เส้นเนี้ยหนูต้องจำตรงนี้ให้ได้ก่อนเอกพจน์มีคำว่าอะไรบ้างครับ no a and the each every แล้วก็อะไรครับ another this that ก็ว่าไปเนาะพอกลับมาที่ตารางเนี้ยคุณจะรู้ละว่าเมื่อตะเกียเรามีคำว่าno a and the each every ถูกไหมฮะที่อยู่ในเส้นตรงนี้แสดงว่าที่เหลือมันจะต้องเป็นอะไรครับพระหูพจน์หรืออะไรครับนับไม่ได้เช่น the ตัวนี้ได้ทั้งพหูพจน์และนามนับไม่ได้ the ที่เขาแยกออกมา some any นี่แน่นอนเลยพหูพจน์นับไม่ได้ส่วน much นับไม่ได้ many พหูพจน์more most all ก็ต้องใช้สูตรนี้พหูพจน์กับนามนับไม่ได้เป็นสเต็ปที่1เลยนะออกข้อสอบ 100% ก็คือการแยกเอกกับพหูซึ่งคุณจะต้องแม่นหน้าตรงนี้ถ้าคุณไม่แม่นกดข้อเนี่ยคุณทำโจทย์คุณก็ผิดๆถูกๆนะครับอ่านต่อเลยนะครับเมื่อสักครู่เราบอกว่าจะหาคำนามกดข้อที่1คำนามต้องมี determinerกดข้อที่2คำนามนี่ถ้าไม่มี determiner เนาะต้องเป็นนามพหูพจน์หรือนับไม่ได้คือถ้าไม่มี determiner มันต้องเป็นนามพหูพจน์หรือนามนับไม่ได้นะตัวอย่างนะครับวันนี้เราเขียน student ลอยๆห้วนๆอ่ะเราเกรียนมากเลยมาถึงโอ้ยนักเรียนตัวเนี้ยจบปรากฏว่าพี่ว่าถูกจริงๆมันผิดที่มันผิดเพราะมันเป็นเอกพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์ก็ไปไล่ตารางเซตนี้ no student a student the student is student every student another student ใช้ได้หมดในที่นี้ขออนุญาตใช้คำว่า a student นี่มีเทคนิคเพียบทีนี้ถ้าเกิด a student มันไม่มีทำยังไงนะครับก็ใช้ student เติม s ไปซะแบบนี้เข้าไปนะครับจึงจะโอเคงั้นเวลาหาข้อสอบคำผิดซึ่งปีนี้ลูกศิษย์ไปสอบแกดมาครูก็ถามว่าแกดยังหาคำผิดไหมเพราะว่าหาคำผิดเหมือนเดิมครับครูก็ตามนี้แหละก็คือวิชาที่เรียนไปใช้ในแกดได้ 100% ใช่ไหมฮะก็สอบกันแบบนี้ถ้าโอเน็ตเขาเลือกความผิดให้คุณแล้ว5จุดโอนอย่างนี้ประเคนให้เลยว่าผิดตรงนี้นะแต่มีปัญญาแก้เปล่านะว่ามี5จุดต้องเลือกเขียนที่ถูกซึ่งบางอย่างผมบอกตรงว่าไม่รู้จริงแก้เขาไม่ได้หรอกคือเขาเขียนคำนามผิดแต่ในช้อยมี adverb adjective อะไรเพียบมันเลยถ้าคุณไม่เรียนกฎพวกเนี้ยคุณจ้างก็ไม่ได้มันไม่ใช่เป็นคำพูดแข่งกันพูดมันมีไวยากรณ์ที่ไหนพูดผิดพูดถูกตามใจข้าเวลาพูดไม่เห็นต้องคิดเรื่องดีทำไมเนอร์แต่เวลาเขียนลองไม่เขียนถึงผิดแน่และนี่ตัวอย่างนี่สังเกตว่าในตำราเนี่ยก็คือเอาของฝรั่งของจริงมาให้เรียนเลยแล้วครูค่อยแทรกภาษาไทยลงไปเพราะเคยอยู่เหมือนกันเอาตำราฝรั่งล้วน 100% ไม่มีภาษาไทยแทรกมันไปบอกพ่อแม่มันว่ามันเรียนไม่ได้เพราะว่า
มันอ่านไม่เป็นอ่านไม่รู้เรื่องผมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเวอร์ชั่นปีนี้ปี60ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีแรกที่จารย์ทำภาษาไทยแทรกเข้าไปให้ภาษาอังกฤษทั้งที่เราก็มีวิดีโอให้มันทวนนะอันนี้มันถึงเด็กสมัยก่อนที่มันจะโดดเรียนไอเด็กดีครูไม่ได้ว่านะครูถึงเด็กที่แบบเคยสอนมันเกเรไม่มาเรียนแล้วเนี่ยมาดูตำราเมืองนอกบ้างตำราเมืองนอกเขาก็เขียนบอกว่าเนี่ยซิงคูล่าแกต้องมีพวกนี้นะมีอะมีวันนะอะไรเงี้ยสังเกตไหมพอเป็นพูลเล่าแปลว่าผู้พจน์ไม่เห็นเลยไม่เห็นดีทไมเนอร์เลยก็มันตามกฎข้างบนเนี่ยถ้าเป็นผู้พจน์เลือกเอาจะเติม s หรือจะเติมไอ้พวกคำนำหน้าเนี่ยเช่น to some a lot of many เนี่ยสังเกตไหมเนี่ยคือดีทไมเนอร์นะทีนี้คำนำนับไม่ได้เนี่ยคุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เช่น information นี่ก็มาดิบๆใช่ไหมsome information some ก็คืออะไร determiner เพราะ some แปลว่าบางจำนวน a lot of ก็คือ determiner much ก็คือ determiner นั้นตราบใดถ้าเกิดคุณไม่ยอมท่อง determiner ในเลเวล1ของผมคุณก็จะทำโจทย์ไม่ได้อยู่ดีเนี่ยนี่ก็คือที่มาของสูตรว่าคำนามมีกฎ2ข้อข้อ1ต้องมี determiner อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาเขียนแค่เอกพจน์นะจะผมแปลงตำราให้มันเป็นจักรวาลให้มันสากลขึ้นต้องมี determiner ถ้าไม่มี determiner ก็ต้องเติมอะไรครับเติม s ให้เป็นพระหูพจน์ถ้ามันไม่มีพระหูพจน์ก็ค่อยไปใช้เนี่ยแหละมันเป็นนามนับไม่ได้เปลี่ยนหน้านะครับต่อไปเนี่ยเริ่มใส่ภาษาไทยให้เพราะกลัวเดี๋ยวพอก็มีปัญหาตำราเรียนเราอีกคำนามรูปพิเศษนะครับรูปพิเศษหมายความว่าเขาไม่เติม s มีไม่เยอะหรอก men feetwomen นะครับ to teach children fish อย่าลืมนะปลากวางแกะนี่ออกข้อสอบแกะไปแล้วนะกวางเขียนอย่างนี้นะแกะเขียนอย่างนี้นะปลากวางแกะไม่เติม s ออกข้อสอบจริงไปแล้วนะมีอยู่ครั้งนึงลูกศิษย์มันอ่านหนังสือมันงงมันถามเรามันถามว่าเมาส์กับไม้ต่างกันตรงไหนแล้วก็จะแสดงให้ดูว่าเมาส์เนี่ยเป็นรูปเอกพจน์ส่วนไม้เป็นรูปพระหูพอดเท่านี้เองนะครับพี่รู้สึกก็งงไปทำก็สอบเดี๋ยวเมาส์เดี๋ยวไม้อาจารย์คืออะไรเอกกับพ่อหูกฎข้อนี้ก็ออกไม่เยอะหรอกออกแค่ปลากวางแกะนะถ้าใครคิดว่าง่ายล่ะต่อไปเรื่องนามนับไม่ได้มาดูนามนับไม่ได้นามนับไม่ได้นี่ออกจริงนะเวลาออกนี่ต้องระวังให้ดีนะคือที่ออกจริงมันคือตัวนี้อาจารย์เจตนาจะไม่เติม sทำไมถึงไม่เติม S คุณต้องดูว่ามันแทนอะไรน้ำตาลข้าวผลไม้ milk bread butter cheese พวกนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นคำพูดลอยๆแต่ถ้าเกิดอาหารที่เสิร์ฟในจานต้องเขียนเอาเองนะครับอาหารที่เสิร์ฟในจานนะฟู้ดจะต้องเติม S เสมอแบบนี้นะครับฟู้ดจะเติม S ยกตัวอย่างเช่นคุณไปภัตตาคารเนี่ยรับรองว่า do you want to order foodYou want to order food? แสดงว่าต้องการสั่งอาหารไหมถ้าคุณบอกว่าสั่งอาหารไอ้ food ที่ผมพูดตะเกียผมต้องเติม S เพราะมันอยู่ในร้านอาหารมีร้านอาหารบ้าเลยว่ากล้าเอาสับปะรดเอาปลาหิ้วทั้งตัวให้คุณยัดเข้าปากเงี้ยก็ไม่มีงั้นต้องเขียนใส่จานงั้นระวังให้ดีนะ food ถ้าเติม S เนี่ยคุณต้องอ่านสถานการณ์นะครับมันต้องอยู่ในจานนี่คือสิ่งที่ผมนำเสนอแต่ที่เขียนตรงเนี้ยมันไม่อยู่ในร้านอาหารไม่อยู่ในบ้านเรามันอาจจะเป็นคำพูดลอยๆฮะยกตัวอย่างเช่นไปซื้อน้ำตาลที่ห้างโลตัสเนี่ยมันก็คงไม่ใส่จานให้คุณหรอกถ้างั้นฟู้ดอย่างเงี้ยไม่ต้องเติม S เนี่ยผมกำลังพูดว่าเอาจานเป็นตัววัดเลยอันต่อไปนะครับพี่ม.ปลายเขาจะดูฝั่งนี้กันเช่นฟูอิดแปลว่าของเหลวใช่ไหมแต่นับได้เฉพาะตัวฟูอิดนะตัวนี้ที่ออกข้อสอบจริงมาละนะถ้าเป็นน้ำนับไม่ได้แต่เป็นฟูอิดแปลว่าของเหลวเนี่ยนับได้เฉพาะตัวฟูอิดอย่างตัวนี้เพิ่งออกข้อสอบไป2ครั้งครั้งที่1ออก material เลยครั้งที่2ออก element เติม s ให้ครูด้วยนะ element ตัวนี้ไม่แปลว่าธาตุนะมันแปลว่าวัสดุบางทีคุณต้องระวังนะ materials กับ elements เป็นพวกวัสดุที่เติม s ได้แต่กระดาษแก้วพวกนี้มันเป็นของพวกน้องๆม.3 อ่ะของเขาของประถมอ่ะเขาจะจำตรงนี้แต่พี่มองไปจำฝั่งนี้อย่างคำว่าแก๊สเนี่ยสังเกตใช่ไหมนับได้แต่ออกซิเจนในตัวเจนนับไม่ได้ข้ามไปแลงเกวดว่าภาษานับได้แต่อังกฤษ
Chinese Japanese นับไม่ได้วิชาการเรียนถ้าเป็น subject นับได้ถ้าเป็น chemistry mathematics พวกเนี้ยนับไม่ได้จะมีวิชาการเรียนบางวิชาที่มันเติม s นะเช่นคณิตศาสตร์มันจะเติม s นะครับฟิสิกส์มันจะเติม s อีติกมันจะเติม s อีติกนี่คือจริยธรรมนะครับแล้วก็อีโคโนมิกมันก็เติม s อันทีนี้เราจะมีแนวข้อสอบตรงนี้ออกข้อสอบมากสุดคือเวลาข้อสอบเขาออกเนี่ยเขาจะมีคำพิเศษในข้อสอบเช่นคำว่า branch of อย่างเงี้ยนะก็คือจะมีวิชาโผล่ละ field of อันเนี้ยมันจะใช้กับวิชาละแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าเขาก็โทษทีนะเขาใส่อะไว้ด้านหน้าเขาลืมไป a branch of a field of ประเภทอย่างเงี้ยถ้าเจอพวกนี้มึงอยู่เมื่อไหร่ระวังข้อสอบนะมันจะมีวิชาต่อนะครับคำนามนับไม่ได้ตัวต่อไปคือ abstract thing เช่นคำว่าการศึกษาพวกนี้มันเป็นคำที่มันยากเกินจะนับนะฮะขออนุญาตเปลี่ยนหน้ากระดาษแล้วนะสำหรับหน้านี้ก็คือการที่ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเนี่ย both many a few several fewer number ขีดเส้นตัว number จะมาแรงสุดในห้องสอบตัวนี้จะเป็นพหุพจน์ plural count noun both many a few several fewer number พวกนี้จะเป็นนามพหุพจน์แท้ๆต่อนะครับSingular count noun นะ another is every อันนี้จะ 100% นะพวกเอกพจน์แท้ข้อ3 non count noun พวกนี้เป็นพวกนามนับไม่ได้แท้ๆพระเอกคือ amount นะย้ำตัว amount นะประมาณนี้นะแถม less ไปด้วยกันภาพจริงๆก็ออกหมดนั่นแหละ little must less แต่ว่าย้ำตัว amount หนักกว่าเพื่อนหน่อยส่วนที่4นี่พวกกระหลัวใช้ได้ทั้งพหุพจน์และนามนับไม่ได้นะก็ไม่ค่อยอยากสนใจเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราจำเอกพจน์ได้ที่เหลือมันก็ต้องเป็นพวกมันหมดอ่ะงั้นต้องไปจำเอกพจน์แท้ให้ได้นะexercise ที่1จงตรวจและแก้ไข correct the error in noun formนะเห็น error ตรงไหนในเห็นจุดผิดอ่ะอ่ะมาดูพร้อมกัน intelligence แปลว่าสติปัญญาเป็นนามอะไรดีนามนับไม่ได้ intelligence ถูก ability เป็นคำอะไรเหมือนกันครับคำนามถูกไหมครับ ability เป็นคำนามหน้านามต้องมีดีdeterminer งั้นข้อนี้ถูกthought แปลว่าความคิดมองเห็นไหมเป็นนามนับไม่ได้ถูกเขาต้องการสอบว่าถ้านามนับไม่ได้มันไม่มี determiner มันไม่เติม s knowledge แปลว่าอะไรครับ knowledge ไม่รู้จริงอ่ะแปลว่าความรู้มองเห็นไหมไม่เห็นเนาะตรงนี้ผิดมันเป็นของที่มองไม่เห็นก็คือมันเป็นอะไรที่นับไม่ได้นั่นเองแต่มันนามนั้นไม่บันดาลเติมอะไรเติม s ติงสิ่งของมันมองเห็นเนี่ยมันเติม s problem ปัญหาก็โจทย์ข้อ1ข้อ2เนี่ยดังนั้นผิดที่คำว่า knowledge ตัด s ทิ้งนะครับถ้ากันพลาดก็อาจจะต้องเสริมอย่างนี้เนี่ยต้องฝึกขั้นนี้ก่อนต่อนะHormones health โยงมาที่ตรงนี้ก่อนบางทีนะเราตัดสินใจไม่ได้ให้ดู verb verb ตัวนี้เราเรียกว่า verb พหูพจน์เพราะ verb ไม่มี s นี่ต้องจำแม่นๆนะกริยาเอกพจน์มันจะเติม s เป็นอะไรที่คนเคยท่องตอนเด็ก
กริยาเอกพจน์จะเติม s เช่นคำว่า is มันจะลงท้ายด้วย s has มันจะลงท้ายด้วย s was มันจะลงท้ายด้วย s พวกนี้คือพวกเอกพจน์เข้าใจยังแต่ในตัว have อ่ะมันไม่มี s แสดงว่า verb ตัวนี้ต้องเป็น verb พหูพจน์เมื่อใช้ verb พหูพจน์ประธานก็ต้องเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นข้อนี้ฮอร์โมนถูกอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าไอ้ฮอร์โมนมันนับได้นับไม่ได้อันนี้ไม่เอาที่ตัว verb ถ้าเขากำหนด verb มาเป็นพหูยังไงแกก็ต้องเป็นนี่แน่นอนล่ะเป็นนามพหูแน่นอนล่ะ mixture จำไว้นะ t u r e t u r e ตอนเช้าสอน mention nesty and n ชิพูดถือนะแต่ตัว ger มาจำเพิ่มนะmixture โอเคเป็นคำนามนะฮะเห็นตัวเดอะนี่ก็รอดละตรวจไปทีละจุดน้ำตาลซูการ์น้ำไม่ได้ซอสเกลือน้ำไม่ได้วอเตอร์น้ำไม่ได้ผิดตรงอะไรตรง s collectบอดี้ร่างกายมีตัวนี้เป็นดีทไมเนอร์นะอยู่ถ้าเกิดคุณนะไม่ฝึกดูดีทไมเนอร์คือไม่ได้ท่องอ่ะว่า no a and the, this that this those such แล้วก็ท่องไอ้เนี่ย my your his her พวกเนี้ยคุณจะมองไม่ออกเลยว่าบอดี้ดูยังไงต้องดูว่ามีดีทไมเนอร์คือคำว่า you อ่ะข้อ3ต่อเลยนะครับ psychology แปลวิชานับไม่ได้ถูก study เป็นคำนามคำนามก็ดูที่ determiner the study to my แปลว่าจิตใจเป็นคำนามก็ดูที่ determiner the ต่อนะฮะ how it work อันนี้ก็ถูกอยู่แล้วล่ะเพราะว่า how it work เนี่ยขออนุญาตสอนนิดนึงนะเราจะเรียกก้อนนี้ทั้งก้อนว่านาม clause หน้าแอนเป็นคำนามหลังแอนเป็นคำนามก็โอเคนะเนี่ยก็จะใช้คู่กันไป what ดูที่อ่ะ what มันเป็นเอกพจน์ต้องมี determiner อ่ะมาดูคำว่า life ตัวนี้ออกทางก็สอบม.ปลายเสมอจำให้ได้เลยนะคำว่า life ที่แปลชีวิตในภาษาอังกฤษเขียนได้สองแบบเท่านั้นแบบที่หนึ่งอ่ะ life กับ life เติม sอ่านเหมือนกันนะอ่านว่า live อย่าไปอ่าน live นะถ้า live มันต้องมี live in live on live at ถ้าแบบนี้ไม่มี at on in อ่านว่า live เข้าใจนะอันนี้การพลาดเนี่ยอ่านว่า live มันจะต้องมีคำว่า live in live on อันนี้เป็นต้นนี้ที่อ่านว่า live แปลว่าอาศัยอันนี้ว่าชีวิตทีนี้ถ้าเกิดมันใช้ live เมื่อไหร่ต้องจำให้ได้ว่ามันไม่เติมอะไม่เติม sไอ้ตัวหน้า live เนี่ยมันจะเป็นนามนับได้มันจะต้องมีอะมันจะต้องมี s แต่ตัว life อ่ะมันเป็นนามนับไม่ได้มันก็จะไม่มีอะมันก็จะไม่มี s เข้าใจเดี๋ยวแล้วนะครับงั้นข้อที่ต้องแก้ด้วยการตัด s จะดีที่สุดนะครับถึงแก้เป็น life ส่วน soul มันนับไม่ได้อยู่แล้วนะเมื่อนับไม่ได้ก็โอเคก็เลยถูกเริ่มเข้าใจยังออก 100% เลยว่าข้อแรกคือกลับไปบ้านคุณต้องไปนั่งเคลียร์ก่อนว่ามันสมควรมี S หรือมันไม่สมควรมี S แล้วก็ไปเคลียร์อีกว่า determiner มันอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเช่นเวลาถ้าเราจะเลือกเอกพจน์พหูพจน์นะต้องเลือกจาก verb ก่อนมาดูคำว่า use คุณคิดว่า use ตัวนี้เป็น verb เอกหรือ verb พหูเอกหรือพหูไปอ่านตรงนี้ถ้าเอกพจน์ด้านหลังต้องลงท้ายด้วยอะไร yeah. แต่หลังเนี่ยตรงนี้เราปิดตรงเนี้ยมันมี s ไหมไม่มีอย่างนี้ต้องเป็นพระเองต้องมั่นใจระดับนี้ถ้าไม่มั่นใจระดับนี้จะวิเคราะห์ข้อนี้ลำบากใจเมื่อนี่เป็นพหูตัวนี้ก็ตัดสินให้เป็นอะไรครับพระหูกดข้อนี้จะกดข้อนี้จะสำคัญที่สุดนะอยู่เหนือไอ้ที่ท่องจำนะเปิดโจนี่แบบเคลียร์เวิร์บก่อนเลยอะว่าเวิร์บเอกหรือเวิร์บพหูแล้วก็วิ่งไปหาประธานงั้นเดี๋ยวหลังคุณจะจำเทคนิคไม่ได้นะเพราะว่าคอร์สนี้ไม่ได้สอนพัมเพื่อนนะเดี๋ยวทำโจทย์อีกพึบเลยนะเดี๋ยวบางคนนึกว่าเหมือนเรียนสบายๆที่โรงเรียนไม่ต้องเจอโจทย์ยากเจอตัวอย่างอย่างเดียวก็พอไม่ใช่นะต่อไป energy พลังงานแล้วก็ตัดสินที่ตัวนี้อะ lot of เป็น determiner
จำไม่ได้เดี๋ยวเราเอาแปลว่าอะไรคำว่ามากคำว่ามากกับน้อยเป็นดีเทอร์มายเนอร์งั้นตัวนี้ถูกเพราะมีอลอตออฟเป็นตัวรับประกันให้คือพูดง่ายๆเขียนคำนามถ้ามีตัวดีเทอร์มายเนอร์มันเหมือนแบบมันชี้ชัดอะว่าคนเนี้ยเป็นคำนามเช่นซัพพลายนะซัพพลายนี่ก็หนักใจถ้าซัพพลายออฟจะเป็นคำนามปกติซัพพลายเป็นเวิร์บแปลว่าผลิตวงเล็บไว้หน่อยปกติซัพพลายเนี่ยเวลาที่มันเป็นเวิร์บนะมันจะแปลว่าผลิตนะแปลว่ายังชีพก็ได้นะมันหลายกาลมากตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นคำนามมันดูที่ออฟมีวิธีดูว่าซัพพลายเป็นนามหรือเป็นเวิร์บมันดูที่ OF ตัวเดียวจบเลยเนี่ยสอนเทคนิคแล้วนะนี่เป็นคำนามเอกพจน์มันต้องมีดีทำไมเนอร์ที่เป็นเอกกับพจน์เอาไหนลองเปิดดูดิถ้าท่องได้ก็ท่องครับท่องไม่ได้ก็ต้องจำละเอกพจน์มีคำว่าอะไรบ้าง no a and is another อันนี้คือต้องท่องให้แม่นจากกันไปหยุดนี่คือให้หยุดไปท่องตำรานะแบบที่ไม่ชอบสอนเยอะเพราะว่าชั่วโมงนิดเดียวก็พอจำกันไม่ทันแล้วก็กลายเป็นดินพอกหางหมูเรียนไปพ่อแม่ขาดทุนสงสารพ่อแม่งั้นตัวซัพพลายเนี่ยครูก็พูดไปแล้วมันเป็นเอกพจน์ครูก็ต้องหาไอ้ตัวที่มันเป็นเอกพจน์ตะเกียบแล้วก็เจอคำว่าอะไรละอ่ะนี่เครื่องยืนยันว่าไอ้เนี่ยถูกรู้ไหมว่าถ้าไม่มีอ่ะเนี่ยไอ้เนี่ยมันผิดแต่มันมีอ่ะมันเลยถูกงั้นตัวซัพพลายบอกไม่ได้ว่าถูกหรือผิดแต่ตัวที่จะมาใช้กับซัพพลายจะบอกมันเองก็เหมือนบอกว่าก็เหมือนกับเราบอกว่าเราไม่ได้ฆ่าคนแล้วมันเลือดท่วมตัวมาอย่างเงี้ยจะบอกไม่ฆ่าคนได้ไงนี่ก็เหมือนกันมันจะเป็นคำนามได้ก็ต้องมีสัญลักษณ์ของคำนามติดตัวก็คือ determiner เช่น no a and the is every another ใช่ไหมครับต่อไปออกซิเจนนับได้ไหมหึออกซิเจนนับไม่ได้จะต้องไปทวนเรื่องหน้านี้นะถึงว่าดูแล้วนะต้องไปทวนนะออกซิเจนในตัวเจนอากาศโพลูชันมลพิษสตรีมนี่แปลว่าไอน้ำเดี๋ยวไปนั่งเล่นเกมค่ายวิศาสตร์สตรีมกันใหญ่ไม่รู้มันแปลว่าอะไรวะแปลว่าไอน้ำนะมันก็มีสตรีมหลายตัวนะถ้าของตัวไอเล่นเกมมัน stream นะอันนั้นมันอีกความหมายหนึ่งสตรีมมิ่งนี่แปลว่าเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ใหญ่แบบดาวน์โหลดเกมจากเซิร์ฟเวอร์ใหญ่เขาเรียกว่าสตรีมระวังนะเดี๋ยวนี้ข้อสอบมันไม่โง่นะข้อสอบมันตามสังคมไทยเนี่ยเช่นคุณเจอสตรีมตัวเนี้ยกับสตรีมตัวนี้ไม่เหมือนสตรีมนี่แปลว่ามันต่อตรงมันต่อเน็ตตรงเข้าบริษัทเขาเรียกใช้ว่าต่อเน็ตตรงต้องระวังสตรีมตัวนี้นะมันก็แบบหลายตัวถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์อะออกซิเจนนับไม่ได้เฉลยออกซิเจนผิดนะครับนั่นเองก็ตัด S ทิ้งอ่ะต่อ is เอกพจน์หรือพหูพจน์แหมความจำไม่ดีเราก็หนักใจแทนไหนจำให้ได้ดิมีตัวอะไรบ้างอ่านไหม no a เก่งมากลูกก็อย่างเงี้ยคือเรียนหนังสือหนังสือบางครั้งก็สงสารเด็กนะแต่แบบก็ต้องทำอ่ะตอนเด็กนะถ้าจำได้นะไอ้ไก่จิกเด็กตายคงเคยโดนใช่ป่ะแม่งตั้งแต่วันนั้นท่องทันครูมันกูรอดเลยอ่ะครูแบบไม่เคยกระบาลเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดวันนั้นไม่รอดมันก็ไม่รอดทั้งชั่วโมงอ่ะแล้วสุดท้ายแม่งก็เป็นแผลเป็นเว้ยแม่งไก่จิกเด็กตายงูใหญ่นอนอยู่วัดโมลีโลกอะไรงี้ขายขวดว่าบอกเขาแตกอย่างเงี้ยตอนเด็กๆถ้าจำได้เป็นอะไรที่แบบเด็กแม่งเกลียดชิบหายเลยแบบกลัวมากกลัวว่าครูขาอย่ามาท่องเลยจริงๆมันมีเหตุผลนะลูกนี่ไม่ได้พูดเล่นเหมือนเองไปติดสมมติว่าเนี้ยไม่ได้ดูถูกไปติดคณะธุรกิจเขามาถึงอ้าววันนี้ต้องเรียนไปท่องมา CM Material Man อะไรอย่างเงี้ยนะ Money Movement เสือกท่องไม่ได้มึงสอบไม่ได้ชั่วโมงคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าพวกนี้เขาจะต้องท่องจำในและภายในสอนเสร็จต้องจำที่ได้ไม่ใช่ว่าอาจารย์กมลไปหาเรื่องลูกศิษย์ไม่ใช่มันมีกติกาว่าอ้าวข้าเปิดบอลมาแล้วno and the ลูกศิษย์ทำลายจำให้ได้นะอย่างนี้อาจารย์เปิดมาแล้วเจอชื่อคนต้องดูลาย PN กูฮูมดูลาย PN กูจำไม่ได้งานเข้าเลยเข้าใจยังถึงว่าไม่ได้โทษเธอแค่บอกเฉยๆว่า
มันต้องรับผิดชอบเนาะแล้วทำยังไงสมมติว่าพรุ่งนี้ยังไม่โอก็อยู่เพิ่งมาเรียนอาจารย์แบบไม่ใช่แบบงกเงินนั่นแหละต้องรีบมาติดกันนะที่เงินเยอะๆไม่เอาแบบลองดูสถานการณ์ว่าเฮ้ยจำได้ไหมถ้าจำได้มันก็เรียนกันสนุกเนาะมันเหมือนไก่จิกอะอาจารย์ตอนเด็กอาจารย์ก็โดนเขกกะโหลกไอ้ไก่จิกก็ได้ไปเพราะไอ้ไข่ขวดชิงฐานถุงเนี่ยพึ่งสอสาราเสือหีบนี่โอ้โหจำแม่นเลยไปโดนไปหลายมังงีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตรงนี้แล้วกันเหมือนเดิมถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ลูกศิษย์เรียนกับครูเนี่ยบอกเลยนะว่าทำไมพี่ม.6ที่สอนแล้วแม่งทำคะแนนชิบหายใบวอดในแกดแบบสูงกระปี๊ดเลยบางคนทำแล้ว1จุดจุ๋มจิ๋มอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องเลยเพราะว่าคุณมองเห็นอิชคุณต้องรู้ละอันนี้คือสิ่งที่เรียนมาอิชใช้กับความเป็นเอกะโหดคราวนี้เลยถูกเข้าใจยังคือเวลาอ่านหนังสืออ่ะเราต้องรู้ว่าตัวเนี้ยเราโดนท่องทำไมเขาถึงให้เด็กท่องจำไม่ใช่ว่านกแก้วนกขุนทองเหมือนไอ้ผู้ใหญ่บ้าบอคอแตกที่มันนั่งวิจารณ์การศึกษาว่านกแก้วนกขุนทองมึงจะไปรู้อะไรมึงไม่ได้ทำอะไรข้อสอบแบบพวกเรานี่หว่างั้นตัวอีสต์นี่มันเป็นเอกพจน์ถ้าจำตัวนี้ได้คุณก็รู้ว่าเฮมิสเฟียร์ถูกเพราะมันไม่มีเอสเหมือนเดิมเฮ้ยเคยโดนอาจารย์สั่งท่องเดอะนี่หว่าใช่ไหมเอกพจน์มีคำว่า no a and the each every another the brain ตัวนี้ก็ทำไมถูกใช่ไหมนี้ตอบย้ำความสะใจนะอาจารย์ก็บอกต้นชั่วโมงว่าเออถ้ามันมี verb นะติดกรอบให้คุณหน่อยเลยคุณคิดว่า verb ตัวนี้เอกพจน์หรือพหูพจน์หึ receive เป็น verb เอกพจน์หรือพหูพจน์เพราะว่ามันมีอะไรอยู่ที่ก้นมันเข้าใจอย่างเนี้ยก็ถึงบอกไงถ้าจำได้คุณก็แฮปปี้จำไม่ได้คุณไม่แฮปปี้สักทีเหมือนกับอมมะนาวแก้มตุ่ยพูดไม่ออกนี่เป็นเอกพจน์ไม่เป็นเอกพจน์ด้านหน้าก็เป็นเอกพจน์ไม่เป็นอะไรที่แมทชิ่งกันมากเพราะฉะนั้นเซตนี้ทั้งเซตถูกหมดเลยอินฟอร์เมชันแปลว่าข้อมูลอันนี้ต้องจำเอาเองนะข้อมูลมันเยอะมากเยอะจนนับไม่ได้มันเป็นนามนับไม่ได้ตัดเอสทิ้งโอ้ยเดี๋ยวพอมันครบ2บทเธอก็เรียนก็แบบมันก็เอาเรื่องแล้วนะตอนนี้มันยังแค่บทเดียวเองต่อไปอีกจุดหนึ่งดูที่ซ้ายตัวนี้เราเห็นก่อนเป็นเอกพจน์ถ้าเอกพจน์ต้องมองหาอะไรฮะมองหาอะไร no จดเลย a and the each every another จะยังเนี่ยเวลาที่เห็นเอกพจน์ทุกครั้งจะต้องมองหาไหนลองท่องนี่มีอะไรบ้าง no a and the each every another ว่าตัวนี้เจอ the อันนี้เลยถูกอย่างข้อสอบมันก็จะมีอย่างเงี้ยแหละ feel เป็นเอกพจน์เธอก็ต้องมองหาอะไร no a and the each every another เจอคำว่าไอ้ feel ก็ถูกไอเดียเขาก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหน้าต่อไปเดี๋ยวจะลึกขึ้นนะมิลเลียนแปลว่าล้านโอ้คำว่าล้านก็พหูพจน์อยู่แล้วล่ะไม่มีดีทไมเนอร์ต้องเติม S จำได้อย่างเบนนิวรอนสังเกตใช่ไหมอันนี้กาถูกอีกเพราะว่าเป็นพหูพจน์ไม่มีดีทไมเนอร์ต้องเป็นพหูพจน์หรือนามนับไม่ได้เอาต่อคำว่า much เรียนมาแล้ว much ใช้กับนามนับอะไรpower ดันเติม s much กับ many เรียนแต่เด็ก much เป็นนามนับไม่ได้เมื่อนามนับไม่ได้ power ก็ต้องแก้โดยการไม่ให้มี s เสร็จแล้วเห็นไหมคือ determiner ต่อเลยนะครับแสงเข้าไปในตาเพื่อสร้างมาที่ตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็น verb เอกหรือพหูถูกเป็น verb เอกพจน์แต่ประธานใช่ไหมประธานมันกลับเติมอะไรเป็นประธานพหูพจน์ก็เลยผิดตัด s ทิ้งเพราะประธานเอกพจน์ต้องบวก verb เอกพจน์เท่านั้นอันนี้ก็เลยผิดนะส่วน i นี่ดูเป็นนะดูที่ the image เป็นเอกพจน์ดูที่ and ส่วน130มันก็เป็นเลขพหูพจน์แล้วล่ะเซลล์เลยต้องเติม
S แบบนี้นั่นเองต่อคำว่า most เอกพจน์หรือพหูพจน์มันไม่อยู่ใน no a and the ไงก็ต้องเป็นพระหูพจน์ก็มากมายนั้นข้อนี้แก้ง่ายๆ animal ต้องเติมส่วนอันนี้นำไม่ได้นะ gerund verb ing ตัวนี้แทนคำนามนะเป็น gerund gerund เป็นเอกพจน์เสมอนะที่เรียนขั้นสูง memory ความจำนะความจำก็นับไม่ได้เพราะมันเยอะมากก็เป็นเอกพจน์เสมอเหมือนกันนี่นะครับถ้าเรียน2วันอาจจะต้องแบ่งวันหนึ่งเป็นไวยากรณ์อีกวันหนึ่งเป็น reading ก็ได้จะได้ไม่ให้เนื้อมันต่อกันไม่ใช่มีเวลาไปทวนก็สามารถมีวิธีเรียนหลายวิธีเพราะเราทำตำราเองเราไม่ต้องไปเที่ยวถ่ายเอกสารชาวบ้านเข้ามาสอนเอาถ่ายเอกสารชาวบ้านเข้ามาอ่านมาสอนแม่งเนื้อหาไม่ครบมันใช้สอบไม่ได้มันเหมือนกับว่าปลอบใจตัวเองไปวันๆว่าได้เตรียมตัวภาษาอังกฤษแต่มันใช้การไม่ได้ต่อนะครับหัวข้อที่ลึกขึ้นตะเกียเราเรียนเรื่องการวิเคราะห์เอกพหูซึ่งออก 100% มีข้อสอบบางข้อสอบมันไม่หยุดแค่นั้นมันจะใช้หลักการพิเศษคือนามร่วมคำว่าคำนามร่วมหรือ compound noun นี่คือการเอาคำนาม2ตัวมาเรียงติดกันนะครับเขียนใส่ตรงนี้นะครับเขียน n กับ n แบบนี้ลงไปเอา3ตัวไปเลยจำไว้ว่าถ้าเกิดเราทำข้อสอบใดๆที่เห็นคำนาม2ตัวขึ้นไปมาติดกันนะครับเช่นแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะครับหนูจะต้องวิเคราะห์คำนามที่อยู่ข้างหน้าก่อนเสมอแล้วก็ต้องวิเคราะห์ไอ้2ตัวนี้ก่อนหนูจะต้องดูไอ้2ตัวนี้ก่อนนะครับต้องวิเคราะห์ไอ้ตัวที่อยู่หน้าสุดก่อนโดยหลักการข้อที่1ก็คือนะครับนามหน้าเขียนเป็นนามตัวหน้าไม่เติม s ยกเว้นคำว่าสปอร์ตสปอร์ตนี่เป็นตัวยกเว้นสปอร์ตที่ว่ากีฬาอันนี้ยกเว้นให้ต้องเติม s สปอร์ตนี่ต้องเติม s นะครับจะยกเว้นแค่ตัวนี้ทั่วไปห้ามเติม s นะเช่นสังเกตว่า brains computer ไม่มี s เพราะก็จะเติม s ได้แค่ตัวหลังนี่ก็ใส่ s ไปที่ตรงนี้เขาจะเติมพหูไว้ที่ตัวหลังสุดเท่านั้นเข้าใจแล้วนะกดข้อที่2นะคำนามตัวหน้านะต้องไม่มี suffix adjective อันนี้อาจจะลึกไปเขียนไม่ก่อนต้องไม่มี suffix adjective นะครับนะตัวอย่างนะเช่นคำว่า the industry site นะเขตอุตสาหกรรมซึ่งแบบนี้ก็ไม่ควรเขียนเพราะว่าผิดเพราะว่า industry ตัวเนี้ยมันมีรูป adjective คือคำว่า industrial หรือ industrial นั่นเองมันต้องแก้ตัวเนี้ยให้เป็น adjective อันนี้อาจจะลึกไปจดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเรียนละเอียดวันหลังเนี่ยต้องแก้เป็นตัวนี้เพราะว่า industry เป็นคำนามแต่บังเอิญมันจะมีรูป adjective อยู่จึงต้องกลับมาใช้รูป adjective ของมันคือคำว่า industrial ต่อนะครับกดข้อที่1นะครับไปออกข้อสอบของบ้านเราไม่ได้ออกลึกออกง่ายๆว่าตัวนี้อย่าเติม s ก็พอไอ้2ตัวนี้ที่วงกลมไว้เนี่ยอย่าไปเติม s ก็พอส่วนกฎข้อที่2นะครับ compound noun รูปแบบอื่นๆนะครับเช่นรูปแบบการลบเลขนะครับง่ายๆเขียนอย่างนี้นะตัวเลขลบนะครับนะลบนะคำนามเท่ากับ adjective ตัวเลขลบคำนามเท่ากับ adjective เช่น10แปลว่า10ไปลบกับ whatอันเนี้ยก้อนนี้เป็น adjective ยังจำให้ดีนะห้ามเติม s adjective ทุกตัวไม่มี s นะ adjective ทุกตัวห้ามเติม s ต่อนะครับมาดูข้อยกเว้นข้อยกเว้นหมายความว่านอกจากการลบกันเนี่ย
นอกจากตัวเลขลบคำนามแอดเจคทีฟที่เหลือทำแบบนี้ไม่ได้ต้องจำสูตรยกตัวอย่างเช่นนามลบแอดเจคทีฟได้แอดเจคทีฟเพโพซิชันลบนามได้คำนามสังเกตว่าเทคนิคของสูตรลบทั่วไปก็คือให้ดูตัวหลังลบกับอะไรจะได้ตัวหลังเสมอเช่นนามลบ adjective ตัวหลังคือ adjective ผลรวมได้ adjective preposition ลบกับนามตัวหลังเป็นคำนามผลรวมได้คำนามตัวอย่าง father ลบ in ลบ law ให้ตัวนี้ไม่มีเครื่องหมายลบนะ father in law ทักทีนะfather in law พ่อตาพ่อตาพ่อตาพ่อผัวว่าไปดูที่ตัวรอตัวรอตัวเนี้ยมันเป็นคำนามดังนั้นก้อน father in law ทั้งก้อนน่ะได้คำนามให้ดูตัวท้ายลบทั่วไปถ้ามีไม่มีตัวเลขให้ดูตัวท้ายถ้ามีตัวเลขเป็น adjective เสมอ10ลบวัดเนี่ยไม่ได้ดูที่วัดเป็นคำนามละดูว่าตัวเลขลบอะไรได้ adjective เสมอแต่การลบทั่วไปนะให้ดูตัวหลังสุดถ้าตัวหลังลบกันเป็นคำนามก็จะได้คำนามเสมอนะครับการผ้าเลยเอาตรงนี้นิดหนึ่งนะเช่นเอา will นะไปลบกับคำว่า grown g r o w n grown ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ will ลบกับ grown ได้ตัวโกรนโกรนเป็นเวิร์บ3เวิร์บ3ทุกตัวเป็น adjective นะครับอันนี้ขอปรับความเข้าใจดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ will โกรนทั้งก้อนเป็นเวิร์บ3หรือจะบอกเป็น adjective จะถูกต้องเข้าใจยังคือถ้าลบกับอะไรเป็นตัวหลังอ่ะจะได้คือทั้งก้อนเลยจะกลายเป็นตัวหลังออกมา1ก้อนแบบนั้นเองต่อไปกดข้อต่อไปเรื่อง number number แปลว่าตัวเลขนะครับกฎของตัวเลขในที่นี้เราเรียกว่าหน่วยนะครับหน่วยร้อยพันล้านเลขโดดในภาษาที่ศาสตร์เลขโดดนะครับหน่วยร้อยพันล้านเป็นต้นมีหลักการอยู่ว่าถ้าเอาขออนุญาตเขียนเป็น100แล้วกันนะแปลว่าหลักร้อยบวก of of นะ100ต้องเติม sแบบนี้ฮันเดตต้องเป็นพหูนะฮันเดตต้องมี S สังเกตว่าด้านหน้าเขาจะไม่มีเลข1 2 3สังเกตข้างหน้าไม่มีเลข1 2 3แต่ถ้าเกิดด้านหน้ามีตัวเลขเช่นอ่ะนะเช่น2อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นฮันเดตอันนี้จะบวกนามอันนี้จะบวกนามตัวนามตัวเนี้ยต้องเป็นพหูแต่100ตัวเนี้ยมันเป็น adjective มันก็จะไม่มี s ให้ดูให้ขาดเลยนะให้ดูส่วนหลังเนี่ยให้ขาดนี่ออกข้อสอบแกะไปแล้วปี60นี่ออกข้อสอบแกะปี60เช่น100 million เนี่ยคุณเราสังเกตว่ามันไม่มี of ออกต้องดูที่ million ตรงนี้แต่พอ trillion แล้วมี of เนี่ยเราดูที่ of ออกตรงนี้สังเกตว่ามันต้องเติม s ที่หลักเลขเปลี่ยนหน้านะครับเริ่มแล้วนะครับตอนนี้เรียนไปเกือบ50นาทีอดทนใกล้จะจบแล้วจะไม่ได้จบจริงไงจบแค่ทฤษฎีที่เหลือทำจบเพียบมามีประโยชน์ดิบๆมาให้เราอย่างเงี้ยเริ่มก่อนว่า weight จำให้ได้นะ weigh ไม่มี t ตัวนี้เป็น verb แปลว่าชั่งน้ำหนักไม่มีตัว t อ่ะชั่งน้ำหนักถ้า weigh t ตัวนี้เป็นนามแปลว่าน้ำหนัก weight นี่ตัวประจำห้องสอบเลยนะมี t กับไม่มี t นี่อ่านให้ถูกด้วยอย่าอ่านผิดวิเคราะห์ผิดจากจดเวทตัวนี้คิดว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ไม่มี s ต้องเป็นพระ
หูพจน์นั้นประธานก็จะต้องเป็นพหูพจน์จุดแรกนี่ผ่านแล้วต่อไปไปดูจุดต่อไป more than they did 100 year 100เป็นไงคำนามต้องเติมอะไรหืมพหูพจน์อ่ะเออ year ต้องเติม s เพราะดูที่100งั้นข้อนี้เจอจุดผิดละผิดที่คำว่า year ต้องเติม s ต่อหน้า nerve เป็นคำนาม nerve แปลว่าเส้นชีพจรส่วนไอ้ impulse แปลว่าชีพจรอยู่แล้วอ่ะมีคำนาม2ตัวต้องดูตัวไหนตัวหน้าหรือตัวหลังตัวหน้ามีคำนามต้องดูตัวหน้าเอาเรารับเป็นตัวหลังอ่ะนับเป็นตัวหน้าแล้วกันเนาะอ่ะนับเป็นตัวหน้านะตัวหน้าห้ามเติมอะไรห้ามเติม S ตัดออกและเนี่ยก็คือปี60ก็ออกข้อสอบแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วปี60นี่อาจารย์ไปทำข้อสอบเฉลยเขียนเฉลยอ่ะก็เจออย่างนี้ไปเต็มๆละต่อนะครับสปีดเป็นคำนามคำนามถ้าไม่มี determiner ต้องเติมS มันก็เลยถูกที่ความเร็วประมาณเนี่ยจำได้ใช่ไหมหน้าสปีดมันไม่มีดีทไมเนอร์ไม่มีพวกคำบอกปริมาณก็ต้องเป็นพหูพจน์ต่อไปครับ488 feet คำว่า feet เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พระหูพจน์ของคำว่า foot foot นี่เป็นเอกแต่ feet นี่เป็นพหูพจน์งั้นตรงนี้ก็เลยถูกอีกจุดหนึ่งต่อไปฝึกดูสิ10ล้านจริงๆก็บอกว่า10ล้านล้านล้านกับ100ล้านล้านล้านตายแปลว่า3ไงถูกหรือผิดเปิดท้าของเก่าได้หลักเลขหลักเลขมีกฎว่าไงตะกี้เนี่ยที่ผ่านมาไม่เปิดหาไกลจังฮะหน้านี้ล่ะเนี่ยไงหน้า4อ่ะล่างสุดอ่ะเขาบอกว่าไงถูกหรือผิดคิดนานจันผิดดิก็มันไม่มีออฟถ้าไม่มีออฟห้ามเติม S เออแค่นี้เองเขาจำนี้ว่าหลักเลขหลักเลขเนี่ยเนี่ยจดเอานิดนึงหลักเลข S ต้องเห็น OF of ต่อเลยนะ Each เป็นเอกพจน์จุดนี้ถูก Synapse เป็นคำนามคำนามถ้าไม่มี determiner ต้องเติม S จุดนี้ถูกเนี่ยเดี๋ยวนายต้องจำสูตรนี้ให้ได้นะเวลาที่เรียนเนี่ยเขียนตามเนาะคำนามมีกฎ2ข้อข้อแรกต้องมี determiner ถ้าไม่มี determiner ก็ต้องเติมอะไรเออแค่นี้เองต้องเติม s แค่นี้แล้วค่อยไปจำในใจว่ายกเว้นนามนับไม่ได้เพราะนามนับไม่ได้นี่มันเก่งมากมันไม่ต้องเติม s ไม่ต้องมี determiner ก็ได้ยกเว้นนามนับไม่ได้จะจดข้อนี้ thousand มี of มี of เขียนไว้ข้างบนแล้วต้องเติมเลยครับต้องเติม s author ตามด้วยพหูพจน์จุดนี้ก็ถูกงั้นผิดแค่ตรงนี้นะ thousands of ต่อ nervous เป็นคำนามไม่มี determiner ต้องเติม s จุดนี้ถูก skin เป็นคำนามนี่ฝึกดูคำนามอย่างเดียวเลยนะมี the surface ใช่ไหมก็มีตัว the มันใช้ร่วมกันไง sensation sensation แปลว่าอะไรรับความรู้สึกรับความรู้สึกนับได้ไหมนับไม่ได้ตัด s ทิ้งนะครับนั้น sensation มันเป็นความรู้สึกความรู้สึกมันเป็นของมองไม่เห็นนะครับนะ sensation ก็เลยตัด s ทิ้งครับอ่ะ
ต่อวิเคราะห์ there are 3 to 4 millions ดูก่อน 4 million นี้ถูกหรือผิดผิดขาด OF off อ่ะแล้วตัด S ทิ้งเลยแล้วก็ไปใส่ใครเป็น S แทนฮะเพนเป็นคำนาม receptor เป็นคำนามเอาใส่นามตรงไหนใส่เพนหรือใส่ตรง receptor เติม S ตรงไหนใช่งั้นคราวนี้แก้2ที่แก้ที่1ตัด S ตรงคำว่า million อยู่ที่2ให้เติม S หลังคำว่า receptor มันจะได้เป็นพหูของคำว่า4ล้านจบข้อ6ข้อ7ตัวเลขใช่ไหมลบกับอะไรก็แล้วแต่ได้อะไรออกมาทั้งก้อนAdjective เติม S ได้ไหมนั้นตัด S ทิ้งอีกจุดหนึ่งเรื่องเศษส่วนขีดเส้นตรงนี้มันจะมีสูตรว่าเศษนะเป็นเอกส่วนก็จะต้องเขียนเป็นเอกถ้าเศษเป็นพหูเศษเป็นพหูส่วนก็ต้องเป็นอะไรถูกต้องนั้นเศษเอกส่วนเอกเศษพหูส่วนพหูคำว่า2มันเป็นพหูเติร์ดเลยต้องเติม S ตัวเติร์ดแปลว่าเศษ2ส่วน3แต่เวลาคุณเขียนวันเติร์ดนี่คุณไม่ต้องเติม S นะตัวอย่างวันเติร์ดเขียนอย่างนี้เลยครับผมวันเติร์ดเขียนอย่างนี้เลยอาจจะไอเดียแล้วนะฮะนะวันเติร์ดคือ1ส่วน3ข้อต่อไปอันนี้ความรู้รอบตัวนะ 25% of ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้ไม่ใช่หลักเลขนะ 25% มันไม่ถึง100นะตัด S ทิ้งคือไม่ถึง1อ่ะเข้าใจความหมายว่า .25 นะฮะแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ไม่มี S ตัวนี้จะไม่มี S ก็ตัดแค่นี้เองเสร็จแล้วฮะสรุปวันนี้เรียนอะไรบ้างนะไปเจาะข้อสอบเดี๋ยวสรุปให้เขาทำนี้ให้ละไม่ต้องกังวลนะวันนี้เขาเรียนว่ากฎข้อที่1ระวังคำนามนับไม่ได้ไม่เติม S คำนามนับไม่ได้เขาจะไม่เติม S กันนะครับมาดูตัวอย่างนี้นะครับรู้ไหมผิดข้ออะไรข้อ A ไม่ผิดสอนมองให้ข้อ A เรามองตรงนี้ใช่ไหมเราต้องมองว่ามันมี determiner คือคำว่าอะไรครับใช้กับเอกะโพสนั้นสิ่งแรกที่ทำหนูต้องนึกถึงสิ่งที่ท่องไม่ตอบผิดไม่มีปัญหาเลยเรื่องเล็กมากเอกพจน์ใช่ป่ะเราก็มองว่าแกอย่าเติม S นะไอ้นี่เรียกว่าความเป็นเจ้าของนะอันนี้แปลว่าของนะไม่ใช่พหูพจน์นะข้อ A ก็เลยถูกต่อไปเราก็มามองข้อ B หลังตินเลียนไม่มี OF off ไม่มี OF off ข้อ B ถูกพิเศษมันเติม S เพราะด้านหน้ามีตัวเลขอะไร100ข้อ4ก็เลยถูกส่วน information แปลว่าอะไรครับข้อมูลมันเยอะมากมันนับไม่ได้นะครับข้อมูลหนูต้องท่องนะเป็นนามนับไม่ได้ตัดอะไรทิ้งครับเฉลยข้อดีดอกตัด S ทิ้งงั้นกฎข้อแรกก็คือคำนามนับไม่ได้คุณอย่าไปเติม S กฎข้อที่2คำนามพหูพจน์เวลาเราใช้กับกริยาก็ต้องสัมพันธ์กันนะครับนะต้องระวังให้ดีนะอย่าไปจำว่าพหูพจน์ใช้กับ verb อะไรเนี่ยเอกพจน์มันจะผิดเอาก็เลยต้องจำอย่างนี้เอาว่าประธานเอกพจน์กริยาก็ต้องเป็นเอกพจน์แล้วประธานเอกพจน์เรียนมาแล้วต้นชั่วโมงมีดูยังไงว่าเป็นเอกพจน์คำนามดูยังไงว่าเป็นเอกพจน์ no a and the each everyanother แล้วก็ this that ก็ว่ากันไปนะเนี่ยคุณต้องท่องท่อนนี้ให้ได้คุณจะรู้ว่าคำนามเอกพจน์มาด้วยวิธีนี้แต่ verb ที่เป็นเอกพจน์
มันต้องมี S นะเช่นคำว่า go เติม es was มันจะมี s อยู่ has มันจะมี s อยู่แบบเนี้ยฮะสู้ๆอ่ะลองฟอร์มตัว each each เอกพจน์หรือพหูพจน์พาร์ทตัดจะไปฝึกดูเวิร์บตัวนี้มาคอนโทรลคอนโทรลเอกพจน์หรือพหูพจน์ใช่สังเกตว่าตอนนี้ประธานเอกพจน์บวกเวิร์บเอกพจน์เรียบร้อยแล้วงั้นข้อ A ก็เลยตัด S ทิ้งนะเฉลยข้อ A เดี๋ยวหน้าต่อไปเลยนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยจะสรุปหัวข้อที่เรียนวันนี้หัวข้อที่3ก็หลักการเดียวกันนะครับหัวข้อที่3ใช้หลักการเดียวกันว่าถ้าประธานเป็นพหูพจน์กริยาก็ต้องเป็นพระหูพจน์นี่เขียนสั้นๆนี้ว่าพระหูพจน์ยกตัวอย่างเช่น R R เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ครับพระพจน์ brain ต้องเติม S นี่อย่าง author ก็เป็นพหูพจน์ speciesก็เลยต้องเติม s นะส่วนนี้เป็นคำนามนะ secretary แต่อาศัยว่า there เป็น determiner เนี่ยพวกเนี้ยต้องดู determiner ให้เป็นเฉลยข้อ A ผิดนะข้อที่4ในนามร่วมถ้ามีคำนาม 2 คำนามถูกใช้ร่วมกันนะครับคำนามทั้ง2 อย่างเนี่ยคุณจะต้องจำว่าเราเติม s ที่ตัวหลังสุดเท่านั้นใช่ไหมเราจะวิเคราะห์ตัวนี้ว่าห้ามเติม s นะมันมีคำนามเขียนติดกันหลายตัวเช่น brain cell brain ตัวนี้เป็นคำนาม cell ตัวนี้ก็เป็นคำนามปรากฏว่าตัวไหนผิดตัวหน้าผิดตัด s ทิ้งไปกดข้อที่5นะครับอันนี้คงจะจำได้นะตัวเลขลบอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นดอกจันผลลัพธ์ที่ได้ได้ adjective ตัวเลขลบอะไรจะได้ adjective เสมอ adjective นี่ไม่มี s นะ adjective ก็จะไม่มีพหูพจน์นะ adjective จะไม่มี s ทุกกรณีเช่นคำว่า warm แปลว่าอบอุ่นบางทีเขาเอา warm ไปเติม s อย่างเงี้ยมันก็ผิดเข้าใจไหมเพราะว่า warm มันเป็น adjective ไม่มี s อันนี้ผิดตัวอย่าง t แปลว่า3ลบกับอะไรปอนเติม s ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าลบแล้วเป็น adjective ตัวเลขลบอะไรจะได้ adjective นั้นตัวเลขคือ3ปอนตัดอะไรทิ้งครับเฉลยข้อ b ยิ่งเรียนจะยิ่งเยอะขึ้นนะครับข้อ6หลักเลขถ้าจำได้นะเขียนตัวอย่าง100มี s ก็ต้องหา off ให้เจอนะไม่งั้นห้ามใส่ s นะครับเช่น100 now นามตัวนี้จะเป็นพหูพจน์จะต้องอยู่ที่ตัวนามให้ดูว่ามี off หรือเปล่าเช่น 50,000 neuron 1,000 หลักพันใส่ s ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันขาดอะไรอย่างนี้ผิดใส่ s ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มี of off ก็เลยตัดทิ้งแต่ถ้าเกิดคุณจะตัดถ้าเกิดคุณไม่อยากตัด s คุณใส่ off ลงไป ก็ได้เหมือนกันเช่นเขาจะเขียนตัดต่อนะแต่เขาก็ไม่ค่อยเขียนแบบให้มันเยอะๆนะเขาต้องเขียนมันน้อยๆอย่างเงี้ย thousands off อย่างเงี้ยโอเคได้อันนี้ก็ไปนิวรอนเงี้ยได้ไม่ผิดมันก็แก้ได้2 อย่างจริงๆนะครับเอามาเฉลยข้อที่1ลองคิดดูดิโปเตโต้เป็นคำนามคิดก่อนว่าใครคือคำนามคำนามต้องมี determiner คือ the ข้อ A ถูก staple ก็เป็นคำนามแปลว่าอาหารหลัก
แซปโปนี่ก็อาหารหลักนะเนี่ยคิดเส้นตรงนี้ก็ได้อาหารหลักอาหารเป็นคำนามเอ้าคำนามโจทย์ข้อหนึ่งต้องมีอะไรดีทำไมเนอร์ข้อ B ถูกครอบพืชไร่เป็นคำนามโจทย์ข้อหนึ่งก็คือคำนามต้องมีข้อ4ก็เลยถูก starvation แปลว่าอะไรครับข้างล่างพิมพ์ภาษาไทยให้แล้วความอดอยากอยู่นี่ความอดอยากหันคำว่าความอดอยากเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันนับได้ไหมนับไม่ได้ดังนั้นดูที่ verb นี้ก็ได้ขีดเส้น was was เป็นเอกพจน์เมื่อใช้เป็นเอกพจน์ใช่ไหมจำไว้นะเวลาที่เรามอง there was there were ประธานมันจะซ่อนไว้ข้างหลังปกติเรียนแล้วประธานจะอยู่ข้างหน้ายกเว้น there was there were นะ there was there were ประธานจะอยู่ข้างหลัง there was there were จำไว้เลยนะ there is there are there was there were แปลว่ามีคำว่า was เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกกับโพสเพราะมี S ดังนั้น starvation นับไม่ได้ตัด S ทิ้งงั้นข้อนี้จึงแก้เป็นว่า starvation แปลว่าความอดอยากเดี๋ยวช่วยทำอีกข้อหนึ่งหน้าต่อไปเลยนะครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้มันจะต้องมีอีกนิดนึงของบทหนึ่งนะเพราะว่าบทนี้มันสั้นชาร์กเป็นคำนามคำนามมีกฎ2ข้อข้อแรกคืออะไรอันนี้ไม่มีถ้าไม่มี determiner ต้องทำยังไงเติม s คำนามมีกฎ2ข้อแล้วข้อนี้เฉลยชาร์กต้องเติม s เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลักการเนี้ยไม่ได้ยากอะไรถ้าคุณเข้าใจนะอันเดี๋ยวข้อ3ไม่ต้องไปคุณไปฝึกมาระหว่างนี้ผมจะเตรียมคำศัพท์นะครับเปิดหน้าต่อไปเลยครับมาดูความศัพท์พร้อมครูอ่านตามครูนะครับ abandon เดี๋ยวคุณลองหนูก่อนนะแล้วหนูก็อ่านในใจนะละทิ้งละเลยปล่อยทิ้งต่อนะครับ abandon แล้วก็ดูนะความสามารถ abolish adopt acclaim acquit adapt adhereadmonish adorn adven อย่าง adven นี่ก็โดนออกไปแล้วเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ครูอาจารย์ที่ใช้ออกข้อสอบทุกคนเขาท่องสับเซตนี้มาหมดสมัยก่อนเขาจะไปกดวิชาของจุฬาเลยนะจุฬาเขามีเปิดโรงเรียนกดวิชาเขานะเปิดติวนะลูกศิษย์ครูไปเรียนมาคำศัพท์แบบเซตนี้เต็มๆเลยต่อนะครับ adverse ไปอ่านเอนะฝ่ายตรงข้าม affluent aggravateAggregate Agile Ailment Alert Amazing Amiable อย่าง Amiable นี่เคยออกข้อสอบมาเรียบร้อยแล้วแปลว่าเป็นที่ยอมรับเช่นศาลสั่งลงมาคุณต้องยอมรับคุณต้องปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่า Amiable อ่านตามครูต่อนะครับ Anticipate Anxious Appress Aptอาจัวเอริดอาโรมาอาร์ติฟิเชียลแอสโตนิชิงแอสตูดแอทเทนแอทเทนนี่แปลว่าสำเร็จนะครับแล้วควรเขียนด้านหลังแล้วกันผมใช้ก็บรรลุเป้าหมายคนฟังไม่รู้เรื่องเขียนคำว่าสำเร็จเพิ่มเข้าไปมันก็คือความสำเร็จชนิดหนึ่งแอทเทนจริงแอทเทนนี่นะครับนะมันเป็นเวิร์บจดด้านล่างเพิ่มให้ตัวหนึ่งนะเขาชื่อ attest อันนี้จะเป็นคำนามนี่งงเลยนะมีตัวนี้ด้วยแปลว่าสำเร็จเหมือนกัน attest กับ attest หน้าต่อไปนะครับaugment austere authentic aversion awkwardเดี๋ยวครูจะปล่อยเราทำโจทย์ไปนะทั้งหมดเนี่ยแหละวันนี้ทำหมดในเนี้ย15ข้อลงมือค่อยๆทำไปเลยนะครับให้เวลา 5-10 นาทีได้พักสมองด้วยไม่เกิน5นาทีนะ
เรียนต่อเริ่มข้อที่1เลยนะครับอ่ะลองอ่านสิเพนิซิลิน can have an adverse อ่านคำตอบสิครับ adverse effect on a personallergic to it อ่านภาษาไทยสิยาเพนิซิลินมีผลคำตาเอฟเฟกต์ออนก็แปลว่าต่อคนนะภูมิแพ้คือคำว่า allergic อ่ะต่อเลยครับ burning rubber producesacrid smoke ภาษาไทยการเผาถูกต้องครับอ่านต่อเลย rationing allotting scarce resources ภาษาไทยการการจัดสรรนะทรัพยากรใช่ scarce แปลว่าขาดแคลนนะ resources แปลว่าทรัพยากรต่อครับ anthrax generally ailment cattle butTransmitted human โรคแอนแทรกความเจ็บป่วยของวัวและแกะจะเข้าสู่คนใช่จะสามารถถ่ายทอดเรียกว่า transmitted แปลว่าถ่ายทอดพวกนี้ต้องไปทวนคำศัพท์คุณจะต้องฝึกแปลพวกนี้ให้ชำนาญก็คือพยายามดูภาษาไทยกับภาษาอังกฤษและหาให้เจอว่า head คืออะไรคือประธานอะคาเดมีคืออะไรวิชาการ department แปลว่าฝ่ายเข้าใจไหมต้องซ้อมให้แม่นๆอ่ะต่อ the head of an academic department at a university should be not distinguished scholar able ใช่ไหมadministratoradministrator แปลว่านักบริหารถูกต้องครับเฉลย able อ่ะต่อสามารถใช่เราสามารถเติมคำที่แบบเราคิดว่ามันโอได้นะครับอ่ะต่อครับ mountain climbing arduous ถูกต่อข้อ7 turtleAfter they laid them and they could see their young ภาษาไทยถูกต้องครับเพราะไอ้เบนดอนก็คือทิ้งล้างไม่มาดูแลscholarship allow ใช่ไหมaffluent familycollege ก็คือเขาให้ทุนนะไปสถาบันทุนการศึกษาครอบครัวไม่ร่ำรวยเพื่อเข้าถูกต้องครับ jeweler appraise insurance purposes ไปที่พ่อค้าเพชรถูกต้องอย่าลืมนะ purpose แปลว่าจุดประสงค์ insurance ประกันภัย acrobat extremely อาจารย์ครับผมถูกต้อง11ครับ in a dome stadium Seattle Kingdom natural gasโกรน artificial tough ไปเลยหญ้าเทียมครับผม Southern Arizona
แอคริดใช่ไหมเอ้ยแอริดโทษดีตาผมลายแอริดสิบสาม a person suffering claustrophobia aversion finite space ses แปลถูกต้องครับ14 I didn't care in death so at lovely ไม่สนใจเหมือนกันว่ามันจบเร่งรีบจบเร่งรีบมากใช่15 the ballerina acclaimed performances นักเต้นถูกต้องครับอ่ะดูหน้าต่อไปเดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีก็หมดแล้วเพราะว่าคราวหน้ามันจะลงลึกก็เลยเอาไอ้ที่มันง่ายๆมาเรียนก่อนนี่นะไอ้เรื่องคำนามเนี่ยไปทวนดีทไมเนอร์ว่ามีอะไรบ้างเอกพจน์แท้คือระบะคืออะไรบ้างแล้วเรื่องที่2ไปท่องสรรพนาม5ช่องนะเลข1มีคำว่า he she it they i you we they oneเลข1ใช้นำหน้าเวิร์บประธานอยู่หน้าเวิร์บเขียนเลข2ข้างบนเนาะกรรมเนี่ยได้แก่คำว่า him her it them me you ก็ใช้หลักกริยาข้อ3ใช้เป็น adjective นั้นข้อ3นี่สำคัญที่สุดเลยนำหน้าคำนามนะครับในข้อ3เนี่ยมันจะมีสำนวนพิเศษคือคำว่า own จำไว้นะถ้าเกิดเจอคำว่า own เมื่อไหร่อันนี้ต้องใช้เลข3เสมอเลข3เช่นคำว่า his own her own its own their own my own จำสำนวน own ไว้ให้ดีใช้กับเลข3ต่อไปถ้า his เนื่องจาก his มันหน้าตาซ้ำกันจริงๆแล้วมันก็ได้2เวอร์ชันส่วน her นี่เริ่มเติม s ละ it มันหน้าซ้ำละ their เติม s ละ my มีของตัวมันเองละตัวนี้เราจะใช้เมื่อกล่าวครั้งที่1ใช้คำว่า me นะเช่นถ้าคุณเจอคำว่ามีหรือเจ้าของอ่ะเช่น his แปลว่าของอ่ะจำไว้อีกช่องนึงจะใช้ช่องที่4งั้นสูตรที่4นะคือใช้กล่าวซ้ำหลังคำว่ามีหรือเจ้าของนะระวังให้ดีนะถ้าเกิดเจอด้านหน้าเขาเขียนนะเขาจะเขียนตัวอย่างนะเช่นคำว่า his car อย่างเงี้ย his car เป็นประโยคหน้าเงี้ยประโยคหลังนี่ต้องใช้ช่อง4เลยนะเช่น mine mine ล้วนๆเลยซึ่งตัว my ตัวเนี้ยจะย่อมาจากคำว่า my car ซึ่งในภาษาอังกฤษก็ไม่ชอบเขียนอะไรซ้ำๆกันดังนั้นตัวช่อง4เนี่ยจะใช้เมื่อด้านหน้ามีคำว่าเจ้าของเช่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแปลว่าเจ้าของหมดเลยช่อง3เนี่ยแปลว่าเจ้าของส่วนคำว่ามีระวังให้ดีนะ verb ที่แปลว่ามีได้แก่คำว่า own คำว่า have ที่รู้กันนะพวกเนี้ยจะเน้นคำว่ามีเอา belong to อีกตัวนึงก็ได้belong to นี่ก็คือเจ้าของพวกนี้ระวังถ้าเจอ verb ชุดนี้เมื่อไหร่เตรียมใช้ช่อง4ส่วน intensive เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเอกสารจดละมันนิยมใช้อยู่หน้า verb หลัง verb กับขอโทษอยู่หลัง verb intensive แล้วกันเขียนสั้นๆมีแค่2สูตรอยู่หลัง verb กับอยู่หลังนามแค่นี้ถ้าอยู่หลัง verb เรียกว่าทำตนเองก็หมดเวลาแล้วเหลือ7นาทีถ้าอยู่หลังนามนี่แปลว่าลำพังแบบนี้เอามาดูกฎข้อที่1 I U V day he she it นะไว้หน้าเป็นประธานข้อ2เวลาเจอประโยคเปรียบเทียบนะครับให้เปรียบเทียบประธานกับประธานนะเช่น they are เนี่ย they เนี่ยมันเป็นประธานตัวนี้ก็เลยใช้คำว่า we ห้ามใช้คำว่า us นะเช่น she ตัวนี้อ่ะขีดเส้นกับ he นี่ประธานเปรียบเทียบกับประธานคือในข้อความมันจะไม่มีกรรมนะเช่นเธอไม่เหนื่อยเท่ากับเขาเอาถามว่าใครเป็นคนเหนื่อยก็คือตัวเธอแสดงว่าเธอตัวนี้ต้องดูก่อนว่ามันเป็นช่องที่1นั้นตัวเปรียบเทียบก็เป็นช่องที่1นะข้อที่3หลัง verb to be เฉพาะแค่คำว่า it is เท่านั้นนะหลังคำว่า it is เท่านั้นนะพวกนี้จะใช้ประธานit is นี้แทนคำว่าเน้นนะครับฟังแล้วอาจจะงงหน่อยเพราะว่าเมืองไทยเราไม่สอบไง
เมืองไทยเราไม่ได้ลงลึกขนาดนี้นะมาเฉลยตรงนี้เลยก็อธิบายเหตุผลไปแล้วว่าทำไมไม่ต้องเรียนให้มันเลิศก็ได้เพราะว่าเมืองไทยเราไม่ได้เน้นสิ่งที่สอนมาเลยเพราะว่าข้อสอบมันมีเนื้อหาอื่นแรกเฉลย it she 2เฉลยคำว่า he has 3เฉลยคำว่า she lay เพราะอยู่หน้า verb เนี่ย4เฉลยคำว่าอะไรดี he หรือ him ดี he ใช่ไหมแข่ง his father are ข้อ5จอห์นแข็งแรงกว่าฉันฉันตัวไหนดีมีไม่ได้เพราะว่าบอกแล้วไงจอห์นแข็งแรงพอเรารู้ว่าจอห์นแข็งแรงกว่าฉันใช่ไหมตอนนี้จอห์นอยู่ตำแหน่งประธานหรือกรรมดังนั้นต้องใช้คำว่า I เวลาเปรียบเทียบต้องดูก่อนว่าตัวไหนเป็นตัวเปรียบเทียบ Are you sure that อันอยู่หน้า verb ตัวนี้นะอยู่หน้า verb ใช้ day หรือ them ครับถูกต้องครับสังเกตว่าพวกนี้อ่านทฤษฎีไปก็แค่ต้องทำโจทย์เลยแล้วกันพวกนี้ทำโจทย์เลยนะเพราะทฤษฎีมันไม่รองรับกับประเทศไทยเท่าไหร่นะแต่ก็น่าสนใจนะสนใจอย่างนี้หลัง verb เราจะเรียกตรงนี้ว่ากรรมอันนี้ต้องจดนะหลัง preposition ก็เรียกตัวนี้ว่ากรรมเหมือนกันไม่เรียกว่าประธานเรียกว่ากรรมนะครับ preposition ชื่อคำว่าอะไรนี่ไง from เป็น preposition from him ส่วนข้อ3ข้อ4เนี่ยเขาพูดถึงว่า preposition บางตัวต้องระวังนะคือคำว่า before กับ after มันเป็นได้2สถานะเป็นได้ทั้ง preposition วลีกับเป็นได้ทั้งอนุประโยคต้องระวังพูดง่ายๆเวลาเจอ before กับ after คราวนี้ดึงแค่คำว่า before มานะฮะแบบแรกอาจจะตามด้วย s บวก v แบบที่2อาจจะตามด้วยคำนามมันใช้ได้ทั้ง2ระบบ before กับ after ต้องระวังให้ดีแค่คำนามตัวนี้ต้องคำนามที่เป็นกรรมเกือบละเกือบหมดละเดี๋ยวนั้นกลับมาดูตรงนี้ help เป็น verb หลัง verb เรียกว่าประธานหรือกรรมชีผิดก็โอเคนี่จำได้แล้วนี่หลัง verb เป็นกรรมนั้นเปลี่ยนชีเป็นคำว่า her h-e-r her she lay her eggand delivered ข้อนี้ถูกไม่แก้เพราะเนื่องจาก her egg เข้าใจนะแสดงความเป็นเจ้าของเธอวางไข่ของเธอถูกหมดส่วน she ก็อยู่หน้า verb ต้องเป็นประธานต่อไปไปดูข้อ3 they เป็นประธาน them เป็นกรรม they เป็นประธานนั้นประธานกับกรรมเขาวัดที่ verb หน้า verb เรียกว่าประธานหลัง verb เรียกว่ากรรมเข้าใจอย่างข้อนี้ถูกไม่แก้ต่อนะข้อ4ขีดเส้นคำว่า for day for day คิดว่าถูกหรือผิดfor เป็น preposition เนี่ย for เป็นบุพบทไง add on in under for เป็น preposition ตามด้วยประธานหรือกรรมกรรมจึงแก้เป็นคำว่า for them ทนหน่อยนะต่อไปเปรียบเทียบนะมันค่อนข้างยากสำหรับเขาอักขีเส้น for him มากกว่าสำหรับเธอตอนนี้เขาเปรียบเทียบตัวประธานหรือกรรมฮะกรรมเนาะมันยากสำหรับเขานั้นเป็นกรรมใช้ him จุดนี้ถูกแต่ชีนี่ประธานหรือกรรมฮะชีเป็นประธานก็เลยผิดตัวชีเป็นประธานเอาเปลี่ยน for she เป็น for her อันเนี้ยเรียบร้อยต่อนะขีดเส้น after แล้วก็ใช้สูตรตรงนี้ before after เนี่ยถ้ามี verb ในที่ verb คือคำว่า return ตัวนี้ต้องเป็นประธานพอดีเป๊ะๆเลยถามว่า she เป็นประธานหรือกรรมครับข้อนี้ถูกอีกนิดนึงแล้วก็จะหมดของคาบนี้ละแค่เติมว่าความเป็นเจ้าของสัมพันธ์กับด้านหน้าเสมอเนี่ยหัวข้อสุดท้ายละหัวข้อนี้ออกสอบบ่อยที่สุดนะคือคนเราเขาสอบก็อยากจะช่วยลูกศิษย์ให้สอบได้ทุกคนนั่นแหละแต่เราก็ไม่ค่อยจะไปรู้ว่าเขาแจกคะแนนตรงไหนเนี่ย
สรรพนามที่นำหน้าคำนามมีแค่นี้ my our your his her is there เริ่มเลยนะครับข้อสุดท้ายโอ้ข้อนี้ไปเรียนครับหน้าชีเลคนมีเจ้าของคือ her ต่อเลยครับง่ายๆเร็ว he เป็นประธานคนมีเจ้าของของ he คือ his มันยังไม่ him นะจ๊ะ him มันกรรมจ้ะเดความเป็นเจ้าของคือเดแม่ไปเอากรรมหมดเลยสังเกตดิเน้นความเป็นเจ้าของไงอิทความเป็นเจ้าของคือเนี่ยความเป็นเจ้าของอยู่นี่ไม่ต้องเดาเยอะ my our your his her is there ไม่ต้องเดาเยอะ is its is เดความเป็นเจ้าของคือเดเนี่ยเขาฝึกพื้นฐานให้คุณไงthe male เป็นเพศผู้ชายนะถ้าบอกเพศผู้ชายใช้ it ไม่ได้นะความเป็นเจ้าของของผู้ชายคือถูกต้องครับเขียน his เข้าใจอย่างแค่นี้เองวันนี้ก็ครบแล้วนะครับนะก็เอาชีทมาด้วยนะครับในคาบหน้าเดี๋ยวก็เรียนกันไม่รู้เรื่องนะครับ ฝึกคำศัพท์ต่อนะครับได้ขึ้นก่อนเอาข้อหนึ่งเราแล้วกันนะอ่านเลยครับเพนิซิลิน can have and หนูตอบอะไรมาครับไหนว่าตลอดไล่ข้อ1ก่อนสิก็จะเห็นว่าเพนิซิลินให้ผลที่ต่อต้านเรียกว่า adverse ต่อครับ effect on a person who is allergic it good ต้องอ่านไวกว่านี้นะตอนทำข้อสอบจะได้ไว burning rubber produces ต่อเลย andแสบฉุนแอร์อะคริดสโมกทุกข้อ3 rationing is a system จัดสรรทุก stress ว่า stress resources ข้อ4 anthrax is generally an ailmentto authority of sheep and cattle but many also ขอโทษครับ but may also be transmitted to human ข้อ5เชิญครับ the head of an academic department universityshould be only distinguished scholar but also an เดี๋ยวเอาตัวนี้คำว่ามีความสามารถอ่านว่า able able แล้วก็อ่านต่อว่า administrator เดี๋ยวจะเย็นๆขอข้อ5เดี๋ยวทวนให้5เฉลยข้อ b boyadministrator ถูกต้องครับนั้นก็เฉลยข้อ B เดี๋ยวทวนให้ใหม่แล้วกัน1เฉลยข้อ A ตัว2ข้อ C cat 3ข้อ A 4ข้อ A 5ข้อ B boy เริ่มข้อ6ได้ครับตัวนี้หนูอ่านว่าอะไรดีเอาใหม่นะครับ Mountain climbing is an arduous sport เก่งมากครับข้อ B 7 turtle abandon their eggs after they lay them and never see their youngs
คือไม่เคยมาดูลูกของมันอีกเลย abandon แปลว่าทิ้ง 7a นะ8ต่อนะครับ scholarship allow form less affluent เก่งมาก family to attendถูกต้องครับก็คือทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่บ้านไม่รวย less แปลว่าไม่นะ affluent นี่ก็แปลว่าร่ำรวยข้อ9 jewelers are sometimes asked to appraise jewelry insurance purpose purpose อันตามครูครับ purposeแปลว่าจุดประสงค์ข้อ10 acrobat must be extremely ว่องไวเรียกว่าอัจจาย11ต่อเลยครับ in a dome stadium such as Seattle kingdomต่อฮะ natural glass cannot be grow ต่อเลยฮะหญ้าเทียมเรียกว่า artificial tough is used on the playing field เนี่ยเสียดายนะถ้าได้มาอยู่กันในม.4นะจะสบายมากเลยเพราะว่าเป็นคนที่สอนได้นะแต่มันติดหัวใจไงตรงที่ว่ามันต้องมาสู้ใหม่อ่ะนะอย่ายอมแพ้นะเอาหรอกเขาปริ้นงานที่จะใช้ทำหน้าปกหนังสือคุณประมาณนั้น12ต่อเลยครับอาริโซนาแอริดคลายเมทฝากปิดคอมทุกอย่างด้วยลูกไม่ต่อแนวอ่ะทำไมนี่ไม่เข้มอ่ะหมึกจะหมดแล้วยังเข้าอ่ะเดี๋ยวเพิ่งปิดเดี๋ยวผมไปดูต่อนะครับเฉลย Elite 12A 13 A person suffering from Castophobia ทุกคนเดี๋ยวหยุดนิดนึงนะขีดเส้นคำว่า Phobia P-H-O อย่าขีดเกินนะ P-H-O-B-I-A อ่านว่า Phobia Phobia แปลว่าโรคหวาดกลัวส่วน Casto แปลว่าที่แคบดังนั้นถ้าเจอ cat phobia แปลว่าโรคหวาดกลัวแมว dog phobia ก็กลัวอะไรกลัวหมาเข้าใจไหม phobia ผสมมั่วเลย insect phobia ก็แปลว่ากลัวแมลงเข้าใจยังคือตัวหน้าคุณกลัวอะไรพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้ว phobia ไปเติมท้ายคุณกลัวหมาเรียกว่า dog งั้น dog phobia ก็กลัวอะไรกลัวหมาเข้าใจยังเขาสอบเป็นแบบนี้อ่านต่อนะเจ้าของข้อ has and อ้าวเฉลย aversion to confined spaces confine นี่แปลละคับแคบหรือแปลว่ากักขัง14 I didn't care for the play because it ended so รวดเร็วเรียกว่า abruptlyแปลว่ามันทันใดหรือมันเร่งรีบเขาบอกเขาไม่สนบทละครเพราะมันจบแบบทันใดจบแบบเร่งรีบเขาเลยไม่ชอบบทละครเรื่องนั้นอ่ะ15 The Ballerina ได้รับการยกย่องเร็ว Acclaimed for Manses ถูกต้อง15เฉลยข้อ4เดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะฝึก reading แล้วนะครับ American Folk Musicoriginate with ordinary people แปลว่าอะไรฝึกแปล music ก่อน music แปลว่าเพลงพื้นบ้านอเมริกันกำเนิดกับคนสามัญ at a time when the rural population เมื่อประชากร population แปลว่าประชากรสงสัยไม่ได้จริงต้องจดนะจ๊ะปกติประชากรก็เป็นคำคุ้นหูไม่ได้ครูก็พิมพ์ให้เมื่อประชากรรูลอบแปลว่าหาชนบทจบมาที่หนึ่งทุกคนแล้วนะจะขึ้นมาที่สองแล้วนะความเดิมก็คือเพลงพื้นบ้านเกิดโดยคนในชนบท
What isolated and music was not yet spread by radio, tape, CD or music video. ตอนนั้นคนในชนบททำไม was isolated อ้างว้างหรือว่าทิ้งร้างพูดง่ายๆมันเงียบมากอ้างว้างและแต่ต่อ music โดนถึง music แล้วดนตรีไม่แพร่หลายโดย radio คือวิทยุติดตายเลยเองวิทยุไม่รู้จักเด็กสมัยนี้แต่ซีดีเทปรู้จักต่อแล้วก็ทับศัพท์ว่าอะไรมิวสิกวิดีโอซึ่งอันนี้เราก็แปลไทยไม่ไหวนะก็มิวสิกวิดีโอไปเถอะเนี่ยผู้อ่านต่อนะความเดิมเพลงพื้นบ้านมันเกิดเพราะว่าคนมันอ้างว้างมันก็เลยต้องมีการร้องเพลงเพื่อแก้เหงาเพราะยุคนั้นมันไม่มีวิทยุไม่มีเทป It was transmitted by oral tradition and is noted for its energy humor แปลว่าขบขำนะ and emotional impact เอาแปลสิเพลงก็มีการ transmit แปลว่าไปเรื่อยๆใช่ด้วยการทางปากทางคำพูดและจุดเด่นของเพลงคือฟังแล้วมีกำลังใจกำลังเรี่ยวแรงมีแนวขบขันและกระเทือน impact แปลว่ากระเทือน emotional แปลว่าอารมณ์ emotion ต้องจำให้ได้นะ emotion แปลว่าอารมณ์ส่วน impact แปลว่าการกระเทือนหรือมันกระทบกระเทือน The major source of early American folk song was music from the British Isles ฝึกแป้เริ่มแหล่งสำคัญของเดี๋ยวเรียนโฟกซองแปลโฟกซองก่อนเพลงไม่โฟกเรียนไปแล้วพื้นเพลงพื้นบ้านอเมริกันเออร์ลี่แปลว่าสังเกตไหมว่าเราแปลเออร์ลี่ซองเราแปลซองก่อนเราแปลคำนามก่อน adjective ในตอนต้นช่วงแรกเป็นมิวสิกมิวสิกแปลว่าเป็นเพลงที่มาจากใครครับบริติชไอริชก็คือชาวบริติชไอริชทับศัพท์ But song from Africa as well as song of the Native Americans has a significant part in its heritage แปลเป็นไทยแต่เพลงจากแอฟริกาเช่นเดียวกับเพลงจากอเมริกันพื้นเมืองพื้นเมือง native แปลว่าคนท้องถิ่นพื้นเมืองก็ significant แปลว่าสำคัญในเรื่องของ heritage แปลว่าอะไรเป็นมรดกดังนั้นเพลงพื้นบ้านก็มาจากหลายประเทศนะเช่นมาจากบริติชไอริชบ้างมาจากแอฟริกาบ้างมาจากคนพื้นเมืองบ้างก็เป็นมรดกสืบทอดกันมาตอนนี้อยู่ประเทศที่6นะจ๊ะLater settlers from other countries also contributed song ต่อมาอะไรดีผู้ตั้งรกรากจากประเทศอื่นๆก็มาช่วย contribute แปลว่าอะไรข้างล่างช่วยเหลือส่งเสริมสร้างผลงานเพลงเหล่านี้ In the 19th century ในศตวรรษที่19 composer Stephen Foster wrote some of the most enduringly popular แปลไทยสินักประพันธ์ชื่อว่าสตีเวนฟอสเตอร์ต่อได้เขียนซัมจะแทนคำว่าเพลงเพราะว่าพูดว่าเพลงมาด้านหน้าใช่ไหมซัมแปลว่าบางเพลงที่มันทำไมครับเยอะเฮ้ยมันไม่เยอะเด้มันเป็นที่สุด the most ที่สุดของอะไรแปลนิยมก่อนแปล adjective ก่อน adverb นิยมทนภาษาอังกฤษชอบหลังมาหน้าก็เป็นเรื่องปกตินิยมทนทานต่อเลยฮะในหมู่เพลงอเมริกันผมอ่านภาษาอังกฤษต่อนะ which soon became part of the folk tradition แปลแค่นี้ก่อนแปลว่าอเมริกันแปล soon ก่อน soon แปลว่าอะไรไม่ใช่ soon แปลว่าไม่นานเดี๋ยวครูต้องพิมพ์ภาษาไทยเพิ่มละเจอพระอาทิตย์พระจันทร์เข้าไปครูต้องพิมพ์เพิ่มละไม่นานไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรมันคือการปรับความเข้าใจไม่นานกลายเป็นอะไรอย่าอู้ฝึกต่อไม่นานกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานพื้นบ้านเนี่ยโชคดีนะที่จัดหลักสูตรตรงกับคุณคือไม่จัดม.6ตายแน่เลยเพราะว่าเปิดตัวแบบอมหิตโคตรเลยอันนี้แบบค่อยๆเรียนรู้ไงม.5นี่ค่อยๆเรียนรู้ beginning แปลว่าเริ่มต้นในศตวรรษขอโทษในศตวรรษถูกละ1930Woody Guthrie gained net แปลว่าgained popularity
อ่ะแล้วเกรดแปลว่าอะไรเกรดแปลว่ามากความนิยมมาก by adapting traditional melody and lyric เอาแค่นี้ก่อนโดยby by แปลว่าโดยการดัดแปลงดัดแปลงอะไรครับเดี๋ยวต้องแปลทำนองก่อนเราต้องแปลหลังมาหน้าทำนองและเนื้อร้องของเก่าหนูตั้งใจดูนะ traditional แปลว่าของเก่าtraditional แปลว่าของเก่าอย่าลืมนะ and surprising new one as well แปลและเพิ่มเติมเพลงใหม่เช่นกันin the 1950 1950 1960 1960 singer composer such as P. Seeger, Bob Dylan and Joe Bass continue this tradition by creating urban folk music เอาทั้งหมดเนี้ยแค่เนี้ยเริ่มเลยซิงเกอร์นักร้องคอมโพเซอร์นักประพันธ์เช่นจดก่อนก็ได้ใต้ซัดแอดนะครับเขียนคำว่าเช่นคอมโพเซอร์แปลว่านักแต่งก็ได้ถ้าไม่ชอบนะก็เขียนนักแต่งก็ได้นักแต่งซัดแอดแปลว่าอะไรเช่นพีซีเกอร์บ๊อบดีแลนกับจอห์นเบสแปลต่อสิคอนติเนียแปลว่าสืบทอดตำนานนี้โดย creating create แปลว่าอะไรก่อน create แปลว่าสร้างเขียนคือบางตัวที่มันหายไปเนี่ยเพราะว่าส่วนมากเขาจะได้กันนะคุณก็รู้ตัวนะอันไหนไม่ได้ต้องดูแลตัวเองนะโดยการสร้าง urban อ่านตามครูก่อน urban แปลว่าเมืองหลวงเพลงพื้นบ้านแบบคนเมืองหลวงต่อนะครับ many of this song deal with the important social issue แปลว่าเพลงแปลซองก่อนแล้วค่อยแปล many เพลง many แปลว่าอะไร many แปลว่ามากมาย this แปลว่าเหล่านี้งานเข้าแล้วรีบจดเลย many มากมาย this เหล่านี้เข้าใจยังคือบางคนเขาไม่ต้องจดแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ก็ต้องจดเขาเรียกว่ารับผิดชอบthis แปลว่าเหล่านี้บรรทัดที่12อยู่นะครับ deal with แปลว่าอะไรครูพิมพ์ให้ละนะต่อนะตัวนี้ดูซิได้ไหม important แปลว่า important. สำคัญสำคัญพิมพ์important แปลว่าสำคัญเจอกันมาช้าไปอย่างน้อยก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วกันมันต้องดีกว่าไม่เรียน 100% ต่อนะเพลงเหล่านี้มากมายเกี่ยวข้องกับโซเชียลอิชชูหัวข้อสำคัญในช่วงเวลานั้นนะอ่านตามครูก่อนนะครับ important issue รู้แล้วนะ important สำคัญ issue หัวข้อตัวนี้ครูจะอ่านภาษาอังกฤษนะ such as racial integration and the war in Vietnam เอาฝึกแปลแปลไทยเลย such as แปลว่าเช่นไม่หนูต้องแปลความสมบูรณ์ของสายเลือดและวอคืออะไรสงเขียนเลยเขียนสงครามเลยเมื่อไม่ได้ก็ต้องดูแลตัวเองไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองเขียนเลยสงครามเวียดนามต่อนะครับต่อมาในปี1960 musical group such as The Bride and the Turtle แปลมิวสิคอลกรุ๊ปก่อนแปลว่าเพลงมีกลุ่มมาถูกแล้วมิวสิคอลก็แปลว่าดนตีกลุ่มดนตีเช่นเก่งมากซัดแอดแปลว่าเช่นแสดงว่าเข้าใจเยอะขึ้นละอันนี้หนูเห็น B ตัวใหญ่อย่าแปลก็อ่านว่าบายเทอร์เทิลตัวใหญ่ก็ไม่ต้องไปแปลเป็นเต่านะเทอร์เทิลแปลว่าเต่าก็เทอร์เทิลจบนะ combined folk music and rock and roll to create a hybrid form known as folk rock ต่อว่าง่าย combine แปลว่ารวมอันเป็นท่าสุดท้าย turtle มันอยู่รวบรวมอะไรต่อเพลงพื้นบ้านและ rock and roll rock and roll ไม่แปลนะทับศัพท์เพลง rock and roll create แปลว่าอะไรสร้างถูกเรียนมาเมื่อสักครู่ create แปลว่าสร้างคำว่าไฮบริดแปลว่าการผสมที่เราเรียกว่าโฟก
โฟกล็อกก็ไม่แฟร์ไงเพราะคนไทยล็อกก็ล็อกไงล็อกพื้นบ้านก็ได้เหมือนพีสะเดิดประเภทเนี้ยมาดูข้อ1เริ่มของจริงแล้วนะจุดประสงค์ของเนื้อเรื่องฉบับนี้เพื่อมาฝึกแปลวงกลมตัวแรกตัวนี้เรียกเป็นข้อ1 trace trace แปลว่าตามรอยเอาเขียนเลยเขียนด้านหลังอ่ะตามรอย trace ก็ตามรอย development แปลว่าพัฒนาการของเพลงพื้นบ้าน explain แปลว่าอะไรเด็กๆอธิบาย explain แปลว่าอธิบายexplain แปลว่าอธิบายอธิบายอะไร oral tradition oral แปลว่าเรียนมาแล้วแปลว่าปาก tradition แปลว่าวิธีการหรือธรรมเนียมเขียนคำว่าวิธีการกับธรรมเนียมนะลูกอธิบายวิธีการหรือธรรมเนียมที่ใช้ปากอะไรทำนองเนี้ยก็คือเล่าด้วยปากแล้วกัน compare แปลว่าอะไรครับcompare แปลว่าเปรียบเทียบนะสไตล์แปลว่าอะไรลักษณะเปรียบเทียบลักษณะของ2วงโฟกล็อกทันไหม2วงไงกรุ๊ปแปลว่ากลุ่มก็แปลเป็นวงดนตรีนะโฟกล็อก3 outline แปลว่าย่อเรื่องเขียนย่อเรื่องเขาหน้าเอามาท่านมาลองนิดนึงมันก็สร้างง่ายนะ influence แปลว่าอิทธิพลนะย่อเรื่องอิทธิพลนะครับของคนที่ชื่อว่าสตีเวนฟอสเตอร์ในลองซีเนื้อเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยอ่านมาจนจบเรื่องเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรพยายามดูบรรทัดที่หนึ่งเมนไอเดียคืออยู่บนสุดบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่หนึ่งพูดเรื่องอเมริกันโฟล์คมิวสิกถูกไหมงั้นต้องพูดเรื่องอเมริกันโฟล์คมิวสิกก่อกำเนิดโดยคนธรรมดาเมื่อประชากรก็ถูกทิ้งร้างมาหาสิข้ออะไรจะมีคำว่าตัวนี้ตรงที่สุดเฉลยครับ1 2 3 4ก่อนอ้าวข้อ2ไม่เห็นมีอเมริกันเลยถูกไหมมีไอเดียต้องอยู่บรรทัดบนสุดบรรทัดบนสุดคือคำว่าอเมริกันโฟล์คมิวสิกนั้นต้องเฉลยข้อ1ตามรอยพัฒนาการนะจ๊ะตามนั้นเลยเป็นไรเสร็จแล้วสติ๊กตัวบนสุด trace แปลว่าตามรอยพัฒนาการเรื่องที่2จะให้ลองฝึกอ่านเองกันในกลุ่มประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวก็จะมาฝึกแปลพร้อมครูเชิญครับต่อเรื่องที่2ทำไมเข้าห้องน้ำแป๊บก่อนได้ครับผมช่วยกันแปลได้ฝึกแปลให้ได้ครูมีคำศัพท์ให้แล้วscientific discipline เขาพูดถึงว่าเกือบๆทุกวิชาใช่ไหมแปลได้อย่างนี้เปล่าต่อฮะ tend to แปลว่าแนวโน้มคือบางทีภาษาไทยติดกันเราก็ต้องแยกให้ครูนะคือต้องดูให้ได้นะว่า tend to แปลว่าแนวโน้ม develop แปลว่าพัฒนา develop แปลว่าพัฒนา its own special language จึงแปลว่าอะไรครับ language แปลว่าภาษา special แปลว่าพิเศษด้วยตนเอง because it's fine an ordinary word inadequate เพราะว่าต่อเลย it ก็คือภาษา fine แปลว่าพบเพราะภาษาพบว่าคำศัพท์ word แปลว่าคำศัพท์หรือว่าคำเฉยๆบรรทัดที่2 อยู่ word แปลว่าคำที่ใช้กันอยู่มันไม่
ไม่พอเพียงอันนี้พิมพ์ผิดนะต้องเปลี่ยนเป็นตัวพอพานมันคือผู้ช่วยอักษรตัวเล็กอะไม่พอเพียง inadequate แปลว่าไม่พอ and psychology แปลว่าอะไรครับจิตวิทยา no different แปลว่าไม่ต่างกัน different แปลว่าแตกต่างเนี่ยต้องฝึกอีกเยอะเลยแต่ก็ดีนะดีกว่าไม่คือว่าไปอยู่เฉยๆอ่ะpurpose แปลว่าจุดประสงค์ของจากอนแปลว่าศัพท์วิชาเอาไปที่ย้อนกลับไปข้างบนก่อนเพราะเราจะแปลหลังขึ้นหน้าเออ special แปลว่าอะไรนะพิเศษจุดประสงค์ของศัพท์วิชาพิเศษเวลาอ่านพวกนี้ขอแนะนำหนึ่งเรื่องนะต้องสังเกตว่าเผลอพูดซ้ำกันหรือเปล่าถ้าเผลอพูดเรื่องอะไรย้ำเมื่อไหร่เราจะเรียกว่า main idea ใช่ main idea ในเรื่องวันนี้มีคำว่าศัพท์ word บรรทัดที่2มี special language ภาษาบรรทัดที่1มี jargon ศัพท์วิชาจะพูดเรื่องศัพท์วิชาต่อนะครับ is not mystify non psychologist แปลว่าอะไรไม่ต้องแปล not ก่อนอย่าแปลผิด not แปลว่าไม่ความมึนงงให้แก่นันแปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่ psychologist แปลว่านักจิตวิทยายังไงกลับบ้านนะต้องไปฝึกทบทวนนะมันจะได้เก่งยิ่งขึ้นไปนะครับ later แปลว่าแต่ทว่านะถ้า later มาตัวเดียวไม่มี would นะ later มาตัวเดียวแปลว่าแต่ทว่า it allow แปลว่าทำให้ psychologist นักวิทยา accurately describe บรรยายอย่างแม่นยำถึง phenomenaที่ they are discussing they คือใครไม่ใช่พวกเราไม่ใช่เราแน่นอนเราเป็นนักเรียนไม่จากเนื้อเรื่องเลยไม่เนื้อเรื่องมีคนอยู่ต้องหาให้เจอดิคนอธิบายอ่ะคนนี้คือใครนักอีกนิดเดียวนั้นขีดเส้น day กับคำว่า psychologist นักจิตวิทยาที่กำลังอธิบาย and to communicate แปลว่า discussing อธิบาย communicate สื่อสาร each author แปลว่ากันและกันมีกี่คน2 each author จำไว้นะมี2คน effective แปลว่าอะไรครับ effective แปลว่าดีเยี่ยม of course แน่นอนว่า psychological terminology แปลเดี๋ยวแปลก่อนไม่ใช่ psychological ไม่ใช่นักแปลว่าจิตวิทยามันเป็นรูป adjective ต้องแปลศัพท์ต้องแปล terminology ก่อนterminology แปลว่าศัพท์วิทยาทางด้านจิตวิทยา consist in part of ประกอบด้วยศัพท์ประจำวันเช่น emotion อารมณ์ intelligence สติปัญญา motivation แรงจูงใจต่อนะครับ but psychologist นักจิตวิทยาถูก use this word somewhatuse แปลว่าเดี๋ยวเอา use ก่อน use use แปลว่าใช้ word เรียนมาแล้วแปลว่าคำศัพท์ somewhat แปลว่าค่อนข้างอันต่อ differently แปลว่าอะไรแตกต่างไม่เป็นไรเขาพูดเดี๋ยวไม่ให้พลาดนะคำศัพท์ทางจิตวิทยาประกอบด้วยคำศัพท์ในชีวิตประจำวันเช่นอารมณ์สติปัญญาคือยิงทับศัพท์ก็ได้นะ emotion intelligence motivation แต่นักจิตวิทยาเหล่านี้ใช้คำศัพท์ค่อนข้างแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นเริ่มแล้วนะ non psychologist แปลว่าอะไรนักวิทยาไม่ non แปลว่าอะไร non แปลว่าไม่ใช่จิตวิทยา may แปลว่าจะเมแปลว่าจะ use แปลว่าใช้ the term แปลว่าจะใช้คำศัพท์anxiety แปลว่าหวาดวิตกเมื่อหมายถึง nervousness แปลว่าความกังวลหรือ fear ต่อนะพูดถึงคนที่เรียกว่าไม่ใช่นักจิตวิทยาจะใช้คำว่ากังวลหรือกลัวกับคำว่า anxiety
but most แต่ถ้าเป็นใคร psychologist จิตวิทยา reserve the term ใช้สงวนจอง the term แปลว่าคำศัพท์the term แปลว่าคำศัพท์to describe อธิบาย condition produced when to สร้าง when แปลว่าเมื่อ one fear คนหนึ่ง fear แปลว่ากลัว event over เหตุการณ์ over แปลว่ามาก over แปลว่ามากๆที่มัน over มันมากๆที่ซึ่ง with แปลว่าที่ซึ่งเดี๋ยวก่อน with แปลว่าที่ซึ่ง one แปลว่าคนนะคนหนึ่งอ่ะ has no control แปลว่าควบคุมไม่ได้ถูกต้องครับข้อที่2จงหาว่า main topic หรือว่าใจความสำคัญคือเรื่องอะไรมาฝึกแปลสิ effective communication แปลว่าอะไร effective แปลว่าดี communication แปลว่าการสื่อสารรวมกันเป็นคำว่าอะไรครับการสื่อสารที่ดีถูกต้องเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นละคือพยายามอาจารย์พยายามจะให้เราฝึกว่าแปลคำนามก่อน adjective ก็เลยแปลว่าการสื่อสารที่ดีต่อไปข้อ2แปลว่าอะไร languageภาษาแปลแรงเป็ดก่อนภาษาและแปลสเปเชียลแปลว่าพิเศษของวิชาโลจีแปลวิชาจิตวิทยาอันที่3 to แปลว่า2 definition แปลว่านิยามเขียนเพิ่มเลยครับ word แปลว่าคำศัพท์นิยามคำศัพท์คำว่าอะไร anxiety จำได้ไหมแปลว่าอะไรหวาดวิตกจ้ะ anxiety อยู่ตรงนี้จ้ะแปลว่าหวาดวิตก anxiety ตัวนี้เนี่ยคำพูดอ่ะเจอยังตัวที่4 jargon แปลว่าศัพท์วิทยาของวิชาอะไรครับ science แปลว่า science วิทยาศาสตร์ถูกต้องเยอะๆหนูย่อว่าวิทย์ก็ได้คืออาจารย์พิมพ์เต็มแต่หนูก็นิดหน่อยๆได้เลือกมาเนื้อเรื่องฉบับนี้อ่านต้องเยอะต้องแย่ละเขาพูดเรื่องช้าเชียวข้อ2ถูกต้องครับเพราะเราพูดคำว่าอะไรเยอะมากเลยใส่ภาษาถูกกับใส่psychology psychologist จำได้ใช่ไหมเนี่ย psychology psychologist ถูกต้องครับเฉลยข้อ2ต้องติ๊กเองนะเฉลยข้อ2ต่อนะครับเรื่องที่3ฝึกพร้อมกันอดทนนะชีวิตถ้าเราทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุดมันก็คล้ายๆเนี่ย1 2 3เริ่มนะครับ gift pin shot เป็น the first professionally trained forester แปลว่าแปล forester ก่อนเวลาเราเจอ the นะเราต้องไล่ให้ถึงตัวหลังสุดของ the first มันไม่สุด professional มันไม่สุด training มันไม่สุดแต่มันสุดที่คำว่า forester ดังนั้นแปลสิพนักงานป่าไม้ถูกฝึกอย่างอาชีพ the first แปลว่าต่อ United States แปลว่าในคือประเทศสหรัฐตีตายเลยเขียนเลยสหรัฐสั้นๆล่ะUnited States คือสหรัฐหรืออเมริกาต่อนะครับ After he graduated from Yale อันนี้ทับศัพท์นะ University in 1889แปลว่าอะไรเรื่องสุดท้ายแล้วหลังจากเขาจบการศึกษาจากYale ในปี1889 He studied forestry in Europe แปลว่าเขาเรียนวรรณะในยุโรปต่อ in 18ต้องอ่านว่าเวลา1890อ่านเป็นคู่นะ18อ่านว่า18 90อ่านว่า90ในยุคหรือว่าในสมัยนะตัว S แทนคำว่ายุคหรือสมัยในยุคปี1890 he managed to manage the forest
on Billmore Estate in North Carolina แปลว่าอะไรเขาได้บริหารจัดการเดี๋ยวไม่ได้แค่สอนเฉยๆว่า manage ใช้กับคนวัสดุองค์กรแต่ forest แปลว่าอะไรเก่งมากที่ estate แปลว่าทรัพย์สินที่ดิน Billmore อยู่ที่ไหน North Carolina ทับศัพท์เพราะ n ตัวใหญ่กับ c ตัวใหญ่หนูทับศัพท์เอานะปัจจุบันเรียกว่าอุทยานแห่งชาติปิสกา National Forest แปลว่าอุทยานแห่งชาติต่อนะครับ and became the first person to practice scientific forestry และกลายเป็นคนแรก person แปลว่าคนแรก practice แปลว่าฝึกหัด scientific forestry แปลว่าศาสตร์ป่าไม้ perhaps his most important แปลบางที important สำคัญเขียนเลยจำไม่ได้สักที important แปลว่าสำคัญเคยได้ยิน VIP ไหมล่ะ V ย่อมาจาก very I ย่อจาก important ส่วน P ย่อมาจาก person ฉะนั้น VIP ย่อมาจาก very important person แปลว่าคนสำคัญมากอันต่อนะครับ contribution to conservation เอาแปลแค่นี้ก่อน contribution แปลว่า conservation การใช่อันนี้กลับมาที่ว่าสิ่งที่โด่งดังมากเลยสำคัญมากเลยคือผลงานเรื่องการอนุรักษ์ what persuading เดี๋ยวเป็นการชักจูงให้ president Theodore Roosevelt แปลว่าอะไรประธานาธิบดีถ้าไม่รู้นะ president แปลประธานาธิบดีT ตัวใหญ่ไม่แปล R ตัวใหญ่ไม่แปล Theodore Roosevelt ขีดเส้น set aside set aside แปลว่าแบ่ง million of acre แปลว่าหลายล้าน acre ในตะวันตกให้เป็น forest reserve แปลว่าอะไรป่าสงวนถูกต้องให้เป็นป่าสงวน forest แปลว่าป่า reserve แปลว่าสงวนThis land ที่ดินแห่งนี้ make up ประกอบด้วย make up ช่วยขีดเส้น off ด้วยช่วยขีดเส้นคำว่า make up แล้วมี of off ด้วยเขาบอกว่าประกอบด้วยมากมาย off เนี่ยก็คือ make up of national park and national forest แปลว่าและวรรณอุทยานแห่งชาติของสหรัฐPinchot became the chief forestry แปลว่า Pinchot กลายเป็นforester อธิบดีหรือหัวหน้ากรมอะไรใช่ forester คือป่าไม้ of the US Forest Service in 1905แปลว่ากรมป่าไม้ใช่ทันไหมอันนี้ผมเสริมศัพท์ข้างล่างนะดูในวงเล็บนะ correctional service แปลว่ากรมราชทัณฑ์ถ้ากรมป่าไม้เรียก forest service ถ้า correctional service แปลว่ากรมราชทัณฑ์อ่านต่อนะครับอันนี้อ่านตามครู although although ก็ถึงแม้ว่านะในนี้ไม่ได้พิมพ์นะถ้าไม่รู้ต้องเขียนเองนะ although ถึงแม้ว่าเจอไหมครับ he held the post for only 5 years ดำรงตำแหน่งกี่ปี5 years ไฟแปลว่า5ปีเขาได้ establish ก่อตั้งไกด์ไลน์ that set forest policy that set forest policyก่อตั้งนโยบาย forest ป่าไม้ for decade to come สืบทอดหลาย10ปีนั่นคือขีดเส้นเขา for decade to come มันเป็นคำที่ต้องผสม for decade แปลว่าหลาย10ปี to come แปลว่าสืบทอดก็เลยแปลว่าสืบทอดหลาย10ปีฝึกข้อที่3ข้อสุดท้ายละเพราะเวลาจะหมดละเนื้อเรื่องฉบับนี้เกี่ยวข้องกับอะไรที่สุดครับป่าไม้เดี๋ยวก็สอบตกละไม่ช้อยมันต้องมีมากกว่าป่าไม้ใช่ไหมการอนุรักษ์ผิดอาชีพพนักงานป่าไม้เกือบถูกต้องเอาเนื้อเรื่องสิอ่ะลองเดาซิว่าเนื้อเรื่องเราพูดถึงอะไรมากที่สุดดูบรรทัดที่1พูดถึงใครมากที่สุดพนักงานป่าไม้เดี๋ยวจะพูดพนักงานสิมันกว้างพูดถึงใครครับกิฟฟอร์ดพินช็อตได้แล้วนะพนักงานท่านนั้นคือกิฟฟอร์ดพินช็อตนั้นตัวเลือกเราต้องมีคำว่าอะไรก่อนจึงเหลือช้อยข้อ1กับข้อ2ไซต์ที
เดี๋ยวอย่ามั่วกิฟฟอร์ดอยู่ช้อยข้ออะไรข้อ1 1กับ4ถูก1กับ4นะอย่าโฟกัสที่อื่นนะอ่ะขอแยกแปลทุกตัวเลือกก่อน work แปลว่าอะไร work ทำงานผลงานผลงานทำงานถูกผลงานของใครเอาว่าซื้อพี่กับทรัพย์สินที่ build more อย่างนี้เรียกว่าพูดกว้างหรือพูดแคบพูดแคบเก่งมากเริ่มเข้าใจเมนไอเดียละเมนไอเดียจะต้องหาสิ่งที่กว้างไม่ใช่แค่จุดเดียวบิวมองเนี่ยผิดแน่2 practice แปลว่าอะไร practice แปลว่าฝึกฝนลืมแล้ว practice แปลว่าฝึกหัดฝึกฝนฝึกฝนนะต่อนะ theory แปลว่าอะไรครับทฤษฎี theory แปลว่าทฤษฎีฝึกฝนทฤษฎีต่อ origin แปลว่ากำเนิดOrigin แปลว่ากำเนิดหรือที่มาของอุทยานแห่งชาติกับวรรณอุทยานแห่งชาติข้อ4 Contribution แปลว่าผลงาน Contribution แปลว่าผลงานของใคร Gifford Pinchot ที่สร้างให้กับ Forestry แปลว่าป่าไม้ถูกไหมของคนอเมริกันตอบ1หรือ4ตอบ4ก็คืออ่านเนื้อเรื่องคือเรื่องอะไรครับผลงานของคุณกิฟฟอร์ดที่สร้างให้กับกรมป่าไม้เดี๋ยวคราวหน้าก็ค่อยมาศึกษาต่อในเรื่องที่4นะครับวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้